เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดบ้านพลับซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานและเป็นพระเถรานุเถระที่คณะสงฆ์ให้ความเคารพและอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับบรรยากาศก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางSBB TV 999และทางวิทยุ FM ท่านผู้ชมก็ได้ติดตามรับชมและรับฟังกันมาโดยตลอดเรื่องธรรมะก็ต้องย้ำคิดหรือว่าย้ำคำบ่อยๆเหมือนที่เรากล่าวถึงไตรสรณคมพุทธังธรรมังสังฆังพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่หนึ่งแม้วาระที่สองที่สามก็ย้ำซ้ำๆจะได้ซึมซับ อยู่ในจิตใจของเราไม่รู้ลืมถ้าเรามี รัตนตรัยอยู่ในจิตใจเขาเรียกว่ามีพระอยู่ที่ใจคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราครูบาอาจารย์นี่จะเห็นเรื่องว่าต้องพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจถ้าเป็นเรื่องข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเลอะเลือนไปหมดแต่ถ้าอยู่ที่ใจก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วก็เป็นการบริกรรมภาวนาไปในตัวที่เรียกว่าอนุสตินะฮะถ้าอนุสติสิบเนี่ยพุทธานุสติหรือธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเป็นถ้าเราระลึกอยู่อย่างนั้นก็เป็นการบริกรรมภาวนาเขาเรียกว่ามีอนุสติคือการระลึกถึงรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราเมื่อเรานึกถึงแล้วก็มีความระงับยับยั้งนะครับเป็นการเอาธรรมะเข้ามาข่มอบรมจิตใจของเราเนี่ยแต่นี้ถ้าเราไม่ได้นึกถึงธรรมะเราไม่นึกถึงพระเนี่ยมันก็บางทีมันก็เตลิดไปตามความเคยชินบางทีก็ไปตามสิ่งที่มากระทบกระทั่งสัมผัสถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคนเราก็อยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงก็ร้อนรนด้วยความโลภความโกรธความหลงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้โทสะคิโมหะคิราคะคิอะไรตัวราคะคิโทสะคิโมหะคิเนี่ยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอันนี้ก็เผาผลาญจิตใจของเราให้มันร้อนรนกระวนกระวายนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาใส่ใจหรือว่าสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้ออกแหละส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ทันอารมณ์เรานำเข้านะฮะนำออกมันเบานำเข้ามันหนักเห็นไหมถ้านำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตใจของเรามันก็หนักมันก็ร้อนมันเราเพิ่มความร้อนเข้าไปร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงเพราะเรามีแต่ปรุงไม่มีการปรุงเลย
ถ้าเรามีการปลงนี่มันกลายว่าเอาออกไงมันจะเบาเบาทีนี้ถ้าเราขาดสติเราไม่มีหลักของการประพฤติปฏิบัติไม่ลึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองนะฮะก็เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะสติความระลึกรู้ความสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่มีสติเป็นเครื่องตื่นมันก็ไม่มีสิ่งที่จะมาเตือนใจเราไม่มีสิ่งที่จะมากันกรองไม่มีสิ่งที่จะมายับยั้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยฉันที่ครูบาอาจารย์ท่านมีความปรารถนาสร้างสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุโยมจะได้ชมได้ฟังกันเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในบ้านในเรือนที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสมาวัดมาวาอะไรกันก็ไปวัดจิตวัดใจกันที่บ้านนั่นนะฮะแต่จริงแล้วก็เคยบอกให้ฟังอยู่เสมอว่าวัดจริงๆคือข้อวัดปฏิบัตินั่นเองวัดคือวัวแหวนแม่กาต่อเตาเราเรือเนี่ยกิจวัตรที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำอันนั้นคือวัดที่แท้จริงแต่วัดวัวแหวนแม่กาดอเด็กนั่นเป็นวัตถุเห็นไหมเป็นเหมือนที่อะไรศึกษาเราเรียนศึกษาที่มาประพฤติปฏิบัตินะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของวัตถุแต่วัดธรรมจริงๆก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติในการคิดการพูดการทำวัดจริงๆก็นะมีเท่าไหร่อาการ32นั่นไงเห็นไหมอาการ32ของเราเนี่ยกายวาหนาคืบอะไรเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เปรียบอุปมาประไมยนะหรือเรียกกายนครอะไรเนี่ยอันนั้นคือบ้านหรือวัดของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติความจริงนักปฏิบัติถ้าว่าทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายปัจจุบันมันก็จะรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นเห็นจิตเห็นความคิดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนะครับเพราะธรรมชาติจิตที่จริงมันก็ว่างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเราไม่ทันในเรื่องของสังขารความปรุงแต่งนะฮะเห็นไหมความปรุงแต่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราคือรู้ไม่เท่าทันเรื่องของขันห้านั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเรารู้จักหรือว่าเข้าใจเรื่องของขันห้าเนี่ยมันก็แก้ปัญหาอะไรได้หมดนะฮะแม้เราสวดมนต์เราท่องกันเห็นไหมแต่ยังทำไม่ค่อยถึงนะถ้าเขาทักถึงแล้วจะระงับดับทุกข์ได้นะแม่เห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรมันไม่ใช่ว่าเราจะอ่านคล่องท่องจำมันนั้นเป็นสัญญามันยังไม่เป็นปัญญาเห็นไหมความจำได้หมายรู้นั่นเป็นตัวสัญญามันก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันสัญญานั้นไม่เที่ยงแต่ที่เที่ยงแท้หรือเที่ยงธรรมนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นอันนั้นนะเป็นปัญญาไม่ใช่ว่าสัญญารู้โดยปัญญาอันนั้นรู้แจ้งเห็นจริงนะดูแล้วละจากความยึดติดแม้แต่เรื่องของตัวสัญญาซึ่งทำให้เกิดเป็นตัวตนอะไรขึ้นมานะอันนั้นก็มีข้อที่แตกต่างกันดังนั้นโยมถ้าใส่ใจสนใจเราฟังติดตามรายการธรรมะสว่างใจซึ่งมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ชมทางโทรทัศน์ให้ฟังวิทยุมีหลายรูปหลายองค์หลายท่านซึ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าลงโยมเอาไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นมันก็จะเกิดผลถึงเราไม่ค่อยจะได้มาวัดนะฮะแต่เรามันก็มีวัดอยู่ที่บ้านนั่นเองมีทีวีที่บ้านมีวิทยุอยู่ที่บ้านได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถจะทำให้เกิดประโยชน์นั้นคุ้มค่านะคุ้มค่ากับครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละระลงทุนเพื่อจะทำให้โยมเข้าถึงธรรมฮะจริงๆการจัดรายการก็โหต้องมีทุนเหมือนกันใช่ไหมต้องใช้ทุนเหมือนกันแต่ว่าต้องการให้โยมเข้าถึงธรรมอันนั้นถึงคุ้มทุนนะถ้าโยมไม่เข้าถึงธรรมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยคุ้มทุนนั่นเองฉะนั้นโยมก็ต้องติดตามและฟังแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไต่ถามต้องมีที่ว่าสุจิปุรินั่นนะฮะหัวใจของบัณฑิตหัวใจของนักปราชญ์นะฮะสุคือฟังจิคือคิดเห็นไหมปุคือถามลิคือจำเห็นไหมฮะถ้าทำจำไม่คือถ้าไม่เข้าใจถึงปัญหาก็ต้องมาถามจำเอาไว้จำไม่ได้ก็ต้องจดเอาไว้มีจดมีจำอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็จะทำให้ได้ความสาระรู้ว่าได้ความรู้ได้ประโยชน์จากการได้ชมได้ฟังอันนั้นนั่นก็ฝากความหวังไว้กับญาติโยมเพราะว่าญาติโยมก็
มีสิทธิ์ส่วนในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็เราเองก็นั่นแหละก็เราก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ทั้งนั้นน่ะพูดให้ฟังกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมเราไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะได้อะไรจากการที่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันมีอะไรได้อะไรเกิดมาทําไมเราจะทําอะไรเราจะไปไหนอะไรก็ต้องพยายามทบทวนกันดูให้มันดีนะเราจะได้อะไรไหม ต้องมาพิจารณากันตรงเนี้ยบางคนบางท่านก็อาจจะโลภโมโทสันอะไรก็มากมอยโอ้โหแสวงหาวัตถุสิ่งของเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเรายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานโอ้โหไปเจอลูกหลานก็ทําใจไม่ถูกทําใจไม่ได้แยกสมบัติอะไรกันเนี่ยบางทีต้องไปเป็นกรรมการช่วยเตือนสติให้ก็ยังมีเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรไปติดเรื่องของ วัตถุนิยมมากเกินนะฮะเหมือนโบราณเขาบอกว่าเงินทองไม่ใช่พี่น้องใครนะเป็นอย่างนั้นไม่ผิดเลยนะคนโกกว่าเก่าเขาบอกว่าเงินทองไม่ใช่พี่น้องใครทะเลาะกันเรื่องเงินทองอ่ะบางทีพระก็ต้องไปเป็นกับการห้ามเลยนะฮะไม่ยอมกันจะฟ้องจะร้องอะไรหาว่าพ่อแม่อคติลำเอียงแบ่งสมบัติไม่เท่ากันนะไหมมีปัญหากับพ่อแม่อีกอ่ะทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นนะฮะความจริงแล้วที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้กําเนิดเกิดมาลูกก็ต้องระลึกหนึ่งคุณของท่านนะท่านจะเลี้ยงดูมาตั้งจะเรียกจนโตนั่นท่านจะให้เป็นสมว่าไอ้สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของอะไรเราก็ไม่ต้องไปคิดมากอะไรท่านให้ชีวิตเลี้ยงเรามาใช่ไหมเราควรที่จะคิดตอบแทนคุณของท่านมากกว่าแทนที่จะไปเรียกร้องอ่ะตีชอบเรียกร้องใช่ไหมนั่นจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็ประชดประท้วงอะไรกันนะมีเยอะไหมเป็นแบบเนี้ย นั่นแหละที่สังคมทุกวันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะใช่ไหมน่าเป็นห่วงถ้าเราย้อนรอยไปถึงตอนที่เด็กเล็กเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็สอนให้ดูจากการช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยสังคมอะไรเนี่ยนั่นก็บางคนมาก่อนเขาก็สอนถูกนะพ่อแม่นะมันก็ทําให้เรารู้จักการเสียสละอ่ะขอโอกาสครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับโยมสุขุมครับเจริญพรจะโยมหลวงพ่อสององค์ขอรับเจริญพร เชิญสุขโยมมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาถามนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะตอบเขาได้ก็เลยฝากคำถามมาให้หลวงพ่อสอนให้สักหน่อยครับได้เลยโยมถามอะไรเอ่ยเขาถามว่ารักษาศีลห้าแล้วได้ประโยชน์อะไรเสียประโยชน์อะไรครับแค่นี้นะครับรักษาศีลห้าได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อ ไม่รักษาศีลห้าก็ได้ประโยชน์สิฮะทำให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติมันก็อยู่ที่ศีลห้านั่นแหละฮะแต่ที่บอกว่าเสียประโยชน์มันคงไม่เสียหรอกฮะมันมีจะทําให้สูงไม่ทําให้ต่ําถ้าต่ำนี่มันเสียทําให้บวกมันจะเสียไหมกําไรถ้าทําให้ลบล่ะขาดทุนใช่ไหมโยมมันเป็นบุญนะฮะรักษาการรักษาศีลฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ต้องเน้นหนักเรื่องอะไรศีล สมาธิปัญญาแม้แต่คนที่จะต้องทําสมาธิหรือว่าเจริญปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวศีลเป็นพื้นฐานอยู่แล้วฮะจะเสียที่ไหนฮะการรักษาศีลเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะถ้าเรารักษารากไม่ดีถามว่าต้นไม้มันจะโตไหมตายเห็นไหมตายหมดเลยนะฮะไม่งามหรอกไม่พูดถึงดอกผลนะลำพังต้นจะโตก็มันไม่โตทันโตตายซะก่อนเห็นไหมไม่ต้องไปรอดอกผลอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอะไรฮะ มันไม่มีเราตรงนั้นฉะนั้นมันมีแต่ได้มันมีแต่ดีไม่มีเสียแล้วใช่ไหมโยมบอกเพื่อนนะครับโยมที่ก็ถามมาอะไรเงี้ยมันไม่มีเสียหรอกถ้าเสียแล้วสิ่งที่เสียเสียพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอกครับเพราะว่ามีแต่ทำให้สูงขึ้นทุกวันนี้ที่มีปัญหาเพราะคนขาดศีลนั่นนะฮะไม่มีศีลนะจึงไม่มีสุขนะไหมฉะนั้นที่พระท่านสรุปศีลว่าไงศีลเรนะสุขติงยันติคนจะมีความสุขหรือไปสุขติได้ก็เพราะศีลใช่ไหมแล้วก็บอกศีลเรนะโพกสัมปทาคนมี โภคะโภคทรัพย์มีทรัพย์สมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัติได้ก็เพราะศีลเห็นไหมทีเรนะนิพุตติงยันติก่อนจะถึงความระงับดับทุกข์เขาเรียกว่านิพพานน่ะนิพพานนางแปลว่านิพพานคือความสุขเย็นก็ว่านิพพานเย็นใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเย็นเป็นนิพพานเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่ดีอะโยมเห็นไหมมันไม่มีเสียหรอกฉะนั้นบอกเพื่อนด้วยว่าก็ต้องฟังไว้ก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจลองรักษาศีลห้าดูซิ ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นไหมเห็นไหมมีความสุข
ตอนนั้นพระที่จะไปเป็นอริยะบุคคลนะเหมือนพระโสดาบันนี่นะฮะต้องมีศีลห้าที่บริสุทธิ์นะฮะเห็นไหมศีลห้าบริสุทธิ์เป็นตัวชี้วัดเลยนะฮะเป็นข้อที่สี่ของโสดาบันโสดาบันจะมีอะไรมีจิตใจที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาเห็นไหมคือมีจิตใจเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเอาข้อที่หนึ่งเอาก่อนเถอะให้มันจะได้เป็นบรรทัดฐานไว้พระพุทธเจ้าส่งให้ตัวนี้เป็นชี้วัดตัวชี้วัดเพราะว่าคนมาถามว่าโอ้ตายแล้วไปเกิดที่ใดที่ไหนอ่ะนะมีคนมาถามมากมายพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยมันก็เอาวันนี้ดีกว่าว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงแล้วเราจะไปไหนก็นั่นแหละท่านก็บอกว่าหนึ่งมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าสองมีความเริ่มใสในหลักคำคำสอนของพระพุทธองค์สามมีความเริ่มใสในภริยะสงฆ์ตีมีความมั่นคงในศีลนะฮะมีความมั่นคงในศีลนะฮะแล้วก็ดำเนินไปเพื่อเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยนั่นเป็นความเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นคือโสดาบันเราจะรู้ที่ไปเลยถ้ามีความมั่นคงเข้าถึงตรงนั้นนะฮะมีที่ไปแล้วอันนั้นเป็นตัวชี้วัดฉะนั้นศีลสำคัญไหมสำคัญมากครับสำคัญมากที่จะเป็นสัมมาสมาธิได้ไหมในมรรคมีองค์8ประการนั้นก็พอศีลนั่นเองนั้นในที่บาลโยมก็ต้องไปอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วก็ให้ฟังรายการธรรมะสว่างใจฟังด้วยเพราะรายการธรรมะเราก็อยู่มีอยู่มากมายใช่ไหมหลายครูบาอาจารย์ที่ก็มาตอบมาเทศนาก็มีหลายช่วงใช่ไหมของการออกรายการทางทีวีและวิทยุนะฮะโยมก็ติดตามรายการรับฟังไปก็จะได้เข้าใจมากขึ้นบอกเพื่อนให้ฟังด้วยกันให้ชมด้วยกันแล้วกันมีทั้งทีวีและวิทยุเนี่ยฮะเป็นโอกาสอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะฮะให้เข้าใจตรงนั้นก็มีมันยังมีเยอะที่ว่าแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีคนมาถามว่าญาติที่ล่วงลับดับสูญไปแล้วนี่ไปเกิดที่ใดที่ไหนมาให้พุทธเจ้าพยากรณ์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะฮะตายแล้วไปเกิดที่ใดที่ไหนจะรู้ไหมคนนั้นตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่เพราะเราไม่เขาจึงบอกว่าเป็นเรื่องอาจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเป็นวิสัยของพุทธวิสัยเห็นไหมเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ให้พยากรณ์อย่างนั้นเห็นไหมครับท่านนั้นก็จึงบอกเพราะว่าที่ท่านจึงตัดไอ้คำนี้ที่บอกว่าเนี่ยให้พิจารณาตรงนี้จะรู้ว่าที่อยู่ที่ไปเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะรู้ที่อยู่และที่ไปของตัวเองเห็นไหมจึงบอกว่าให้ถ้าบุคคลที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนมีศรัทธาในพระอริยสงฆ์มีความศรัทธาในการรักษาศีลเพื่อดำเนินกายไปสู่สัมมาสมาธิอันนั้นรู้ได้เลยครับผมมีความมั่นคงเลยครับมีคำถามถามหลวงพ่อครับผมถ้าสมมติคนเข้าห้องน้ำหลวงพ่อแล้วไปเจอโทรศัพท์ฮะมันเป็นศีลข้อหนึ่งใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่ที่เอาพูดไปก่อนนี่คนแล้วก็แล้วเขาไม่หยิบออกมาหลวงพ่อแล้วงี้เขาก็ไม่ได้สิครับแต่ว่าเขาไม่ได้รักษาศีลการไม่รักษาศีลจะได้โทรศัพท์แต่ถ้าเกิดรักษาศีลไม่ได้โทรศัพท์ก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปคืนครับเขาหยิบผู้ที่เข้าไปหมายความว่าไม่ใช่โทรศัพท์ของเขาใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ได้หยิบออกไปหรือหยิบออกไปหยิบออกไปฮะคือเขาได้ของนะฮะแต่ว่าเขาเสียศีลแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่เสียศีลก็คือจะไม่ได้ของไม่ได้โทรศัพท์นั้นมันก็เหมือนกับชีวิตพองลงไปคือถ้าว่าเป็นของบุคคลอื่นนะเหมือนในวินัยก็ยังดีว่าถ้าของที่มีค่าเป็นวัตถุอนามาตเป็นแก้วแหวนเงินทองถ้าเป็นของอุบาสกอุบาสิกาที่ตกไว้พระธรรมติหยิบแล้วก็วางใจว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาคืนก็จะคืนให้เจ้าของเข้าไปเก็บรักษาไว้ให้ครับผมอันนั้นต้องคืนถ้ามันเป็นพระถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าหยิบออกไปหรือว่าญาติโยมที่หยิบไปถ้ารู้ว่าไงเดี๋ยวคนเขาก็จะต้องมาทวงคืนนะครับเราควรให้เขาไปถ้าไม่ให้เขาไปก็ไม่ถูกต้องอันนั้นก็เป็นกรรมตั้งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ไปทำอย่างไรมันก็จะเป็นกรรมที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับผมแต่ถ้ายิงจกอยู่ในวัดในห้องน้ำเนี่ยคนก็มาวัดอยู่แล้วประจำอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ลืมไว้ก็ต้องหมายใจว่าจะต้องคืนเขาครับผมถ้าเอาไปก็ไม่ถูกต้องอันนั้นก็จะทำให้สิทธิ์สมองถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เป็นของใครก็ตามทีเถอะแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่า
คนนี้เขาก็มาวัดเป็นประจำถ้าของเขาหายก็คงจะดาวถูกว่าลืมห้องน้ำมั้งที่ไหนบ้างเดี๋ยวคงไปถามว่าก็คงมีคนที่ใจดีมีศีลเนี่ยคืนให้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องน่าอนุโมทนานะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักคำสอนนะฮะมันจะหายากใช่ไหมหลวงพ่อหายากไหมคนนี้เดี๋ยวนี้เลยฮะไม่ค่อยจะคืนเขามีเหมือนกันที่ว่าอะไรเขาขึ้นแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่ไปลืมเงินในรถแท็กซี่เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคนที่ขับแท็กซี่ก็ยังเอาไปคืนก็ยังมีน้อยนะที่ไม่คืนมีมากกว่าไหมมีมากครับผมเพราะว่าอะไรไปติดเรื่องของวัตถุก็ไม่อยากจะคืนนะนี่ก็จะเยอะทีนี้ถ้าเราสร้างนิสัยนะครับเขาคิดว่าเขาบ้างเราบ้างถ้าเราเป็นลืมเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเราก็เสียดายไหมแล้วเงินเหล่านั้นถ้าเกิดได้มาโดยที่ว่าสุจริตมันก็เรื่องยากใช่ไหมครับก็จะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็จะสะสมได้โอ้โหมันก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคือโบราณเขาบอกว่าต้องคิดถึงโอเขาโอเราใช่ไหมครับคิดถึงเขาถึงเราโอเขาโอเราครับผมมันจะเป็นยังไงถ้าเราไปคืนแล้วมันถือว่าเราได้นำออกนะครับจะเบาครับถ้าเกิดว่าไปทำงั้นนำเข้าไหมเอาของเข้าเข้ามานำเข้าเข้าดิบมั่นถือมั่นมากขึ้นนำเข้าแล้วก็ผิดด้วยผิดเนี่ยฮะครับผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมครับผมนะฮะไม่ตรงทางเลยคุณพ่อครับแล้วอยากจะถามปัญหากับหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งครับแล้วอย่างสมมติศีลเนี่ยนะครับเราจะพูดยังไงให้เขามั่นคงในการรักษาศีลล่ะหลวงพ่อให้คนแบบเหมือนกับปักหลักว่าศีลมันเป็นความดีนะเราควรที่จะทำเราควรที่จะรักษาอย่างนี้ฮะหลวงพ่อก็คือไงนะถ้าเรามีศีลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังวรสำรวมอยู่ในศีลเนี่ยเหมือนเราไม่ต้องดีใจอ่ะใช่ไหมดูพระเราหรือว่าญาติโยมที่เป็นอุบาสกบาติกาที่ก็สื่อศีลที่มั่นคงก็มีความทั้งสำรวมสังวรระวังเนี่ยมีความสำรวมสังวรระวังในศีลเหมือนถ้าเราก็สำรวมสังวรระวังใน227เหมือนโยมเป็นอุบาสกบาติกาศีล5บ้างศีล8บ้างอะไรเนี่ยที่ถือกันถ้ามีความสำรวมระวังแล้วก็มองดูแล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาเห็นไหมเกิดความเริ่มใสแล้วก็การรักษาศีลนี้ก็ทำให้คนศรัทธาทำให้คนเริ่มใสที่จริงเราก็ต้องเริ่มใสในตัวเองที่จริงหลักของพุทธศาสนาว่าการประพฤติปฏิบัติแล้วการถือศีลไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาไม่ต้องการให้ใครกราบไหว้แต่เราต้องศรัทธาตัวเองแต่คนอื่นเห็นก็เกิดศรัทธาเหมือนที่อะไรพระอัฏฐชีเห็นพระสารีบุตรนะฮะตอนเห็นพระอัฏฐชีใช่ไหมครับที่มีความสำรวมนะสังวรระวังใช่ไหมเกิดศรัทธาตั้งแต่เบื้องต้นเลยใช่ไหมเริ่มใสครับแต่เริ่มใสตรงนั้นเพราะเหตุอกิริยาอาการการสำรวมสังวรระวังเรียบร้อยมีความเรียบร้อยตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดไหมข้อสำรวมอยู่ในศีลไงฮะถ้าเรามีศีลสังวรแล้วก็มีศีลสังวรด้วยใช่ไหมในลักษณะอย่างนั้นเราก็เกิดศรัทธาเพราะว่าคนก็มีความรู้นะเขาศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมาเยอะแต่มาเจออย่างนี้ก็เกิดศรัทธาเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีนี้เราจะบอกอย่างไรให้โยมมีความศรัทธาก็ต้องดูที่ผู้มีศีลนะฮะก็มีความสุขยังไงก็มีแม้แต่วันทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันนะที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าไปดูแล้วชีวิตเขาก็มีความสุขมีความร่มเย็นรุ่งเรืองใช่ไหมครับร่มเย็นเป็นสุขใช่ร่มเย็นเป็นสุขครับคนมีศีลมีความสุขคนขาดศีลนี่มีความทุกข์นะฮะถึงแม้จะมีวัตถุสิ่งของมากมายอะไรก็แล้วแต่หาความสุขไม่ได้แต่ว่าคนที่มีศีลนะแม้แต่ว่าหาเช้ากินค่ำก็ยังมีความสุขได้ครับเห็นไหมแต่ว่าคนที่ขาดศีลไปแล้วมีมากมายบางทีที่พูดให้ฟังบ่อยๆว่าร้อนจะนอนบ้านไม่ติดเลยครับบ้านราคาแหล่ร้านก็ให้คนใช้อยู่อ่ะคนใช้ตั้งหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าโอ้นอนไม่ได้เพราะสมองมันมีแต่ตัวเลขเท่านั้นครับเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยบอกว่าต้องหาความสงบนั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้มันร้อนไปหมดเห็นไหมก็ว่าอะไรรวยแต่มันก็ไม่รวยบางทีมันก็มีหนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธุรกิจใหญ่ๆมันก็เป็นหนี้กันนะครับผมไม่ใช่มันก็มีมันก็เรื่องธรรมดาดังนั้นแต่ทีนี้ถ้าปล่อยวางไม่เป็นนะความทุกข์มันเกิดขึ้นหลายอย่างนี่บางทียุคนี้สมัยนี้ด้วยก็ค่อนข้างจะผิดศีล5กันเยอะนะครับผมค่อนจะผิดศีล5เยอะแล้วก็มันก็เลยไม่สงบเหมือนทีนี้คนไม่ต้องคนขาดศีลแล้วเนี่ยมันก็เวลาประพฤติปฏิบัติมันไม่สงบนะครับมันไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาสติแล้วฮะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันเพราะขาดความสำรวมสังวรระวังไงจะได้ที่ว่าสมาธิสมาสตินี่มันเป็นของคู่กันนะเห็นไหมพอขาดสติแล้วมัน
นะฮะมันก็ถูกเข้าหรือว่าเข้ามาแทรกซ้อนขึ้นมารบกวนไปหมดจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบอะไรเงี้ยนะก็พยายามเที่ยวสอดแสวงหาไปอยู่ที่ไหนมันจะสงบสักทีอะไรเงี้ยนะครับขอขาดครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับหลวงพ่อโยมวันนีครับเจริญพรโยมได้ยินไหมเอ่ยโยมสายดูไปแล้วใช่ไหมนะฮะก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยแหละเพราะว่าบางทีมันไม่สงบเพราะเหตุที่ว่าเนี่ยมันก็ขาดตัวศีลนี่เองอะฮะการสำรวมสังวรระวังในศีลไม่พร้อมก็ทำให้มีปัญหาขึ้นมากลายเป็นอะไรหยุดไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช่ไหมครับหยุดจนไม่เป็นเย็นไม่ได้ทีนี้มันถ้าเป็นลักษณะนั้นเราจะแก้ไขแล้วว่าเราจะทำอย่างไรล่ะฮะเราจะแก้ไขเราจะทำอย่างไรที่บอกว่าแหมเราไม่มั่นคงไม่เชื่อมั่นในศีลอะไรใช่ไหมครับที่บอกว่านี่ฮะไม่มั่นคงไม่เชื่อมั่นก็ให้เขาพิสูจน์กันดูว่าแหมเวลาที่เราไม่มีศีลนะฮะกับเราที่เราถือศีลเราปฏิบัติศีลเนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันอย่างไรฮะใช่ไหมครับผมจิตใจจะเป็นยังไงต้องดูที่จิตใจเราด้วยใช่ไหมทำไมเขาบอกว่ามีศีลแล้วถึงจะมีสุขไหมไม่มีศีลแล้วจะมีทุกข์อะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรแต่มองดูแล้วคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าครับหลวงพ่อก็นั่นสิฮะมันเป็นเรื่องของวัตถุนิยมทีนี้วัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นความสุขแท้หรือสุขเทียมอะฮะเราก็ต้องมาดูตรงนั้นด้วยมีมากๆแล้วมันเป็นความสุขจริงๆหรือเปล่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าถูกจริงๆมันอยู่ที่จิตใจเป็นนิรันดร์สุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรไม่ต้องอิงวัตถุล่ะใช่ไหมครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะแล้วนี้ก็เราก็ต้องมาเปรียบเทียบอย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้พิสูจน์ดูใช่ไหมเป็นข้อเปรียบเทียบดูพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อเฉยๆนะให้เปรียบเทียบดูนะครับมาเปรียบเทียบดูทีนี้คนเราไม่ค่อยจะเปรียบเทียบนะฮะไปตามกระแสหมดใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าสุขทุกข์จริงๆไม่จริงอะไรเป็นในทองแท้แล้วของเทียมอะไรไม่รู้กันนะก็เอานะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมของเทียมอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะครับแม้แต่เรื่องวัตถุสิ่งของของเทียมเยอะไหมครับผมก๊อปแท้เทียมนะก๊อปแท้ครับผมเนี่ยนะก็เยอะไปหมดนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะกลายเป็นธรรมะแท้ธรรมะเทียมนี้มีป่ะมีไหมก็น่าจะมีนะครับเออถ้ายังไงไม่ตรงกับธรรมะก็คือเทียมแน่นอนก็นั่นแหละก็ต้องเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะมันมีทั้งธรรมทั้งวัตถุเลยครับพ่อโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากนครราชสีมาครับโยมแดงเจริญพรจะโยมวัฒนการหลวงพ่อทั้งสองค่ะจ้ามีเรื่องอะไรถามเลยโยมได้เลยวัฒนการกับสมัชการค่ะได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินแล้วโยมค่ะ อยากจะถามว่าโยมทำผิดค่ะทำผิดว่าไม่รู้ทำผิดอะไรมันก็ไม่มีมากหรอกเขาพลาดก็ไม่ให้เขาวัดตามที่จริงไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นเลยค่ะห้ามเข้าวัดเป็นเลือดขาดอะไรนี่เนี่ยผิดไหมคะการเป็นปฏิบัติธรรมที่นั่นค่ะห้ามเข้าวัดเป็นเลือดขาดการทางวิทยุนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะโยมโยมลองถามใหม่สิจ๊ะเสียงมันขาดหายไปหลวงพ่อเสียงมันขาดหายไปโยมฟังไม่ชัดเลยโยมน่าจะวางแล้วหลวงพ่อเรื่องความเข้าใจเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี่ถ้าทำให้เป็นสมาธิติความเห็นที่ถูกต้องมันก็ลงตัวหมดอะไรเนี่ยใช่ไหมครับอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่เราต้องคงที่และคงทนว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยวางนะทำจิตให้มันเป็นกลางจริงบอกว่าจิตที่แท้จริงคือความว่างนะความว่างแต่ทีนี้ถ้าเราไป
ตามความปรุงแต่งของสังขารและจิตอะไรมันก็เกิดอุปทานที่มั่นถือมั่นก็เป็นอัตตาตัวตนหมดครับเป็นสร้างอุปทานทั้งนั้นแหละแต่ที่ถ้าเรามาพยายามมากำหนดรู้ดูจิตของเราว่าดูจิตเข้าไปดูในจิตเห็นจิตในจิตเห็นความคิดในความคิดนะที่บอกว่าเห็นธรรมในธรรมอะไรที่เราปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ที่หลวงพ่อก็สอนไปบ่อยๆใช่ไหมครับหลวงพ่อกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาอันนั้นเป็นเรื่องของสติที่ว่ากําหนดกายเวทนาจิตธรรมนะคือกําหนดกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นอย่างไรนะลักษณะครับพ่อค่ะครับหลวงพ่อครับมีใส่เข้าจากนครราชสีมาครับโยมแดงเจริญพรจะโยมนมัสการค่ะได้ยินหรือเปล่าคะโยมพูดได้เลยจ้ะได้ยินหรือเปล่าคะโยมพูดได้เลยจ้ะค่ะ โยมไม่รู้ยังโยมทําผิดอะไรนะแต่โยมไปปฏิบัติธรรมอยู่นานๆแต่พอดีไม่สบายทีนี้ก็เลยอยู่บ้านก็มีเพื่อนเขามาบอกว่าแดนเขาไม่ให้มึงเข้าวัดตรงนั้นทําไมล่ะทําผิดอะไรก็เลยถามอย่างนี้เนาะแล้วที่นี่ห้ามเข้าวัดพระห้ามเข้าวัดห้ามโยมคนเดียวค่ะห้ามโยมคนเดียวค่ะแล้วที่นี่ ถ้าเขาผิดโยมผิดอยากจะรู้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะฟังทางนี้ทะยุนะคะอย่าเพิ่งนะโยมนะโยมต้องบอกก่อนว่าโยมทําอะไรที่วัดไว้อะจ๊ะวันนั้นน่ะมีคนแก่เพื่อนกันเสียค่ะเสี่ยมเขาเสียแล้วทีนี้ก็เลยไปสวดมนต์แบบไม่ชีสวดรวมกลุ่มกันทุกธรรมจักรธรรมสูตรอะไรสวดกันหมดเลยค่ะทีนี้พอสวดโยมก็เลย จบจะจบแล้วแหละพระอาจารย์ท่านก็ไปกับไปนั่งก็ลืมก็เลยนั่งอยู่บนหัวคนป่วยนี่แหละโยมนั่งก่อนนั่งตั้งนานแล้วท่านถึงไปท่านไปโยมก็เลยไม่ได้ลงมานั่งข้างล่างลืมไม่มีสติจ้ะนั่งเทียมกันกับคนป่วยเนี่ยโยมก็เลยลงมานั่งข้างล่างทีนี้โยมไม่ได้ลงมานั่งข้างล่างลืมคนมันเยอะดูคนป่วยเยอะก็เลยสวดจนจบไปทีนี้ก็เลยแค่นั้นแหละค่ะ พอนั้นมาเพื่อนเข้ากับเล่าให้ฟังว่าโยมทําผิดตอนนั้นแล้วมั้งคือท่านก็เลยไม่ให้โยมเข้าวัดครับหลวงพ่อครับนี่ไม่ด้วยเพราะเหตุอะไรฮะไม่นะก็ลงปัญหาเป็นไงฮะที่ว่าเขาไม่ให้เข้าวัดด้วยเหตุอะไรก็คือเหตุผลไม่พออันนี้ก็ฟังไม่ค่อยจะ เห็นภาพไหมหลวงพ่อว่ามีคนป่วยแล้วก็ไปนั่งอยู่กับคนป่วยแล้วก็ไม่ลงมาข้างล่างไปนั่งสูงหรือเปล่าครับหลวงพ่อจะไปนั่งสูงสูงกว่าคนป่วยสูงกว่าพระหรือเปล่าสูงกว่าพระเลยถ้าไปนั่งสูงกว่าพระก็ไม่ควรเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องคือเป็นเรื่องของมารยาทอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของพระธรรมวินัยด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่า โยมไปนั่งสูงกว่าพระถ้าพระสวดอะไรอยู่ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องอันนั้นก็ว่าเป็นเรื่องแต่ว่ากรณีอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปลักษณะที่ว่านั่งสูงกว่าไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะโยมนะบางทีก็ตอบลําบากต้องอยู่ในการถึงจะรู้ว่าเป็นลักษณะไหนอะไรเนี่ยแต่ที่จริงก็ถ้าเกิดว่าเขา ถ้าว่าท่านไม่ให้เข้าวัดหรือว่าใครไม่ให้เข้าวัดแล้วก็ฟังเนี่ยเราก็มีวัดอยู่แล้วทางวิทยุอย่างเงี้ยทางโทรทัศน์กันก็ชมทางทีวีหรือว่าฟังทางวิทยุมันก็ได้นะโยมเห็นไหมก็ได้สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้หรือว่าวัดที่จะไปก็มีหลายวัดใช่ไหมใช่ครับมีหลายที่ก็เลือกเอาวัดที่เราพอใจหรือสบายเข้าไปแล้วสบายใจก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยตรงนั้น อันนี้มันไม่อยู่ในเหตุการณ์นะโยมไปตอบให้ตรงประเด็นก็คงไม่ใช่ใช่ไหมใช่เหมือนที่พระท่านว่านั่นแหละมันก็บางทีเราก็ไม่อยู่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะไหนที่ว่านั่งสูงนั่งต่ําครับมีพระตรวจอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่เข้าใจตรงนั้นด้วยบางทีนั้นอาจจะเป็นการรักษาด้วยใช่ไหมครับผมความเหมาะควรไม่ควรอะไรก็เนี่ยก็ไม่เป็นไรโยมนะอันนั้นก็เข้าใจนะโยมมือที่แบบที่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่า เราก็ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจโอ้ฟังทางวิทยุก็ได้ดูทางทีวีก็ได้ใช่ไหมมีพระครูบาอาจารย์ต้องหลายรูปหลายองค์ใช่ไหมครับผมแสดงธรรมให้เราฟังอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่กับการปฏิบัติวัดจริงๆที่พูดให้ฟังไงวัดคือข้อปฏิบัติไงครับผมใช่ไหม
เราสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ทำสมาธิที่บ้านก็ได้ใช่ไหมรักษาศีลที่บ้านก็ได้ใช่ไหมทำได้ในบ้านของเรานะสามารถจะกระทำได้มันอยู่ที่การทำจิตใจให้มันถูกต้องตรงหลักตามหลักคำสอนเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าอาการที่จะไปรู้มรรครู้ผลจะไปได้ที่วัดอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวของเราครับผมก็พุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนที่วัดที่ไหนที่โคนไม้แต่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนโคนโพไม่ใช่นะตรัสรู้ที่จิตใจของท่านน่ะนะฮะภาวะจิตนะคนโทเป็นที่พักอาศัยเท่านั้นเองเห็นมั้ยเพื่อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรตรัสรู้ก็อยู่ที่ใจฉะนั้นเราเข้าใจให้ถูกอะฮะถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเราเข้าวัดแล้วอยู่กับวัดแล้วนะฮะเรานำออกแล้วเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปถือโทษไม่ถือโกรธท่านอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้เข้าวัดใช่ไหมครับถ้าถือโทษถือโกรธเนี่ยออกนอกวัดเลยนะโยมขอขาดครับผมสายเข้าโยมแดงเหมือนเดิมเลยครับหลวงพ่อโคราชครับผมจ้ะมาถามใหม่อีกได้ไหมค่ะได้โยมได้เลยโยมโยมไปดูคนป่วยที่บ้านน่ะแล้วทีนี้ท่านยังไม่มาพบโยมไปเป็นแม่ขาวไปสวดมนต์ก่อนค่ะไปสวดมนต์เสร็จแล้วจนจะเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านไปทีหลังพระโยมก็นั่งอยู่ข้างคนป่วยก็ไม่ยังไม่รู้ท่านไปทีนี้แล้วทีนี้ไปแล้วโยมเนี่ยมันเสียสตินิดนึงแต่ไม่ได้ลงมานั่งข้างล่างนิดนึงท่านก็เลยนั่งข้างบนนู่นแหละท่านนั่งสูงกว่าโยมแต่โยมก็นั่งต่ำลงมาหน่อยนึงมันก็เทียมกันนิดนึงแบบท่าพระอาจารย์ค่ะทีนี้ก็เลยวันนั้นมาแหละท่านก็เลยโปรดให้ค่ะพอโยมสวดมนต์จนจะเสร็จแล้วพระอาจารย์ขึ้นไปนี่นั่งก่อนพอโยมสวดมนต์ก่อนแม่ขาวสวดมนต์ให้คนป่วยก่อนส่งคนป่วยก่อนเลยท่านไปทีหลังนี่ที่นี่โยมก็เลยหลงคนมันเยอะมากก็เลยหลงไม่ได้ลงมานั่งข้างล่างพอดีขาโยมก็หดไม่ได้ขาโยมอยู่ที่มันเป็นขาขาดยืนต้องยืนท่านนั่นน่ะลงมานั่งไม่ได้ก็เลยลุกไม่ได้ลงมานั่งเลยค่ะก็เลยท่านก็เลยสั่งเข้ามาไม่ให้ไปวัดแค่นี้แหละค่ะจะฟังทางนี้ทายุนะคะก็ในกรณีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปถือโทษถือโกรธท่านจะเข้าใจเราอย่างไรก็แล้วแต่เราก็เข้าใจให้อภัยว่าถือว่าท่านเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ก็นะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอะไรไม่ให้เราไปเราก็ดังที่ว่านั่นแหละเราก็อยู่บ้านก็ฟังวิทยุก็ได้ดูทางทีวีก็ได้หรือว่ามีวัดเคียงๆวัดไหนที่พอใจเราก็ไปได้เห็นไหมแต่ว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าทำทั้งหลายหรือว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไงถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นตัวตนแล้วก็ทำให้เราถือโทษถือโกรธเป็นอุปทานหมดเห็นไหมแต่ทีนี้สิ่งที่เขาทำนั้นก็เป็นการที่ว่าทดสอบหรือว่าใครทำก็แล้วแต่มันเป็นการทดสอบว่าเราจะแยกย้ายออกไหมว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมถือเขาถือเราหรือไม่การประพฤติปฏิบัติก็ต้องเพื่อการที่ว่าหมดจากความตัวตนหมดจากอัตตาเนี่ยความยึดถือนั่นเองอุปทานนั่นเองอันนี้ก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกันเราก็อย่าไปโกรธท่านนะฮะใช่ไหมอย่าไม่ไปพอใจท่านฮะพูดด้วยเหตุผลก็ได้ใช่ไหมแต่พูดด้วยเหตุผลได้ไงพูดกับชี้แจงกับท่านใช่ไหมครับเราโยมก็น่าจะไปชี้แจงกับท่านก็ได้นะความจริงอ่ะนะแต่บางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะขาไม่ดีใช่เพราะขาไม่ดีสุขภาพไม่ดีท่านก็ให้อภัยต้องยืนมีเมตตาอยู่แล้วใช่ไหมนะเมื่อกี้เห็นว่ายืนด้วยนะครับหลวงพ่อนะเมื่อกี้เห็นว่ายืนด้วยนะครับโยมก็ยืนด้วยใช่ไหมถ้ายืนด้วยก็บอกกับท่านบอกว่าขาอาจจะตอนเป็นยืนเนี่ยนะใช่ก็ไม่เมื่อกี้บอกว่ายืนบอกยืนอาจจะไปยืนอะไรเนี่ยนะก็มีส่วนนะโยมนะเหมือนถ้าพระท่านบอกว่าถ้าไปยืนแล้วว่าเราขาแล้วไม่ดีก็บอกกับท่านจะได้ไม่ถือโทษถือโกรธกันเราก็จะได้อภัยกันนะถ้าท่านจะไม่พอใจนะครับก็ปฏิบัติกันให้เข้าใจมันปรับความเข้าใจกันได้โยมไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรที่ว่าจะต้องแหมไปถือกันโกรธกันอะไรไม่พอใจกันนะฮะก็พระเราก็มีหน้าที่ที่ว่าจะต้องสอนแนะนำให้ญาติโยมประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ต้องรู้จักอะไรเขาเรียกว่ารู้จักในบาลีบอกว่าปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักสังคมหรือว่าชุมชนนั้นเขาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยฮะนะบางทีถ้ากรณีที่ว่าเรามีสุขภาพอะไรไม่ดีก็เหมือนพระที่ย่อไปแสดงธรรมนะถ้าผู้ที่เป็นไข้ผู้นอนอยู่พระก็แสดงธรรมได้ใช่ไหมครับแต่เป็นไข้แต่ไม่ได้เป็นไข้แสดงไม่ได้ใช่ไหมครับก็มีการอารมณ์ใช่ไหมเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่หรือเปล่าเป็นไงไหมถ้าเรายืนอยู่
ยืนอยู่นะไม่แสดงธรรมก็พูดเป็นไข้ไม่เป็นไข้นั่งพูดนั่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าคือมันมีเหตุตรงที่ว่าต้องเป็นไข้ฮะต้องเป็นไข้ก่อนต้องเป็นไข้ถึงจะทำอะไรได้อันนี้กรณีที่ว่าขาไม่ดีก็เปรียบเหมือนเป็นไข้ไหมก็ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็น่าจะยกเว้นได้เออนะต้องเข้าใจตรงนั้นน่ะถ้าเข้าใจตรงนั้นก็ให้อภัยกันนั่นนะใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องจะไปเตือนทุกตนตรงนั้นต้องแยกให้ออกก่อนจะได้สบายใจได้กันทั้งสองฝ่ายนะใช่ไหมโยมคิดมากใช่ไม่ต้องคิดมากก็ฝากไว้ด้วยนะโยมให้สบายใจขออภัยกับท่านน่ะไม่ถือโทษถือโกรธอะไรนะเราไปปรับความเข้าใจนะบางทีเราไปเล่าไปบอกบางทีท่านหนึ่งก็ไม่รู้นะนะฮะท่านไม่เข้าใจถึงอาการอะไรของเราอะไรเงี้ยนะว่าเป็นยังไงเราแข้งขาไม่ดีนะฮะอันนี้ก็ถ้าเรามีความเข้าใจกันในเรื่องสังคมเนี่ยมันก็เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ว่าต้องให้อภัยทานกันเยอะๆหน่อยนะครับผมถ้าไม่เรามัวแต่ไปถือเขาถือเราอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะให้อภัยกันเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะลงตัวสักทีนะครับเพราะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยก็ต้องทำแบบที่พระเจ้าท่านก็นำทำให้เราดูนะที่พูดกันบ่อยๆว่าท่านไม่เคยถือโทษถือโกรธเทวทัตเลยนะท่านมีแต่ให้อภัยมีแต่เมตตามีแต่สอนมีแต่แนะนำทั้งๆที่เทวทัตก็ตอบโต้ตกกันข้ามหมดเลยใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเลยถือว่าเทวทัตนี่ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำกันมาใช่ไหมครับก็ไม่ท่านก็ให้อภัยมาตลอดเลยให้อภัยเป็นทานอยู่ตลอดเลยใช่ไหมทำได้ยากครับทำได้ยากครับแม้แต่วาระสุดท้ายก็ดังที่พูดให้ฟังแม้แต่เทวทัตจะสิ้นลมหายใจท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พยากรณ์ว่าไปใช้เวรใช้กรรมแล้วอานิสงส์ของการที่ได้มาบวชนะยังมีอานิสงส์ที่จะเมื่อใช้เวรใช้กรรมเสร็จแล้วก็จะได้มาตัดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะอานิสงส์ของการบวชแสดงว่าสิ่งที่เป็นบาปกับสิ่งที่เป็นบุญมันก็คนละส่วนกันใช่ไหมคนละส่วนทีนี้บาปมันมีมากกว่าเพราะเทวทัตทำอะไรอนันตริยกรรมใช่ไหมใช่ครับทำโลหิตตุบาทอย่างเงี้ยกี่ข้อนะโลหิตตุบาทแล้วก็สังฆเภทครับในอนันตริยกรรมใช่ไหมทำไว้ทั้งสองเป็นกรรมหนักเนี่ยห้ามอะไรห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานใช่ไหมห้ามนิพพานในปัจจัยพระบุตรห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะงั้นเมื่อห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานแล้วทำไมก็ไปไหนไปอบายภูมิไปอบายภูมิก่อนไปอบายภูมิด้วยก่อนเพราะว่ามีทุกขติเป็นที่ไปใช่ไหมครับผมแต่ว่าอานิสงส์ของการที่ได้มาบวชในพระศาสนาจะด้วยศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอะไรก็ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อประหุมผมพระกาสาวพัสแล้วก็มีอานิสงส์ถ้าไปเรียนเรื่องในพระไตรปิฎกถ้าเราดูในชาดกหรือบอกว่าถ้าผู้ที่ไม่สร้างนิสัยเหตุปัจจัยแม้แต่พระอรหันต์เนี้ยก็ยังมาครองพระกาสาวพัสไม่ได้เลยไหมเห็นไหมบีที่ว่าพระพุทธเจ้าโปรดแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ท่านบอกว่าเอาไปนี่ไม่ได้สร้างอานิสงส์ของเรื่องของจีวรอะไรไปเลยเนี่ยเอาไปหาจีวรมาจะได้มาบวชเป็นพระอะไรเงี้ยนะแต่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วในที่สุดก็ไปถูกวัวผิดตายแม่วัวผิดตายแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมครับผมฉะนั้นผู้ที่บวชเป็นพระอันนี้มันก็ต้องมีอานิสงส์ก่อนไหมมีครับมีอานิสงส์มาก่อนเก่าเหมือนกันจะบวชได้น้อยน้อยได้นานอะไรก็มีอานิสงส์นั้นจะไปลบหลู่ถูกกันไม่ได้ครับผมนะฮะจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็นะดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดนะฮะแล้วก็เอาแต่ส่วนดีเห็นไหมครับผมเห็นไหมการมองการในแง่ร้ายไม่ดีหลอกจนขุดออกจากใจที่เสื่อมหนาการมองการในแง่ดีมีคุณนาประสบตายิ้มรับงามจับใจดีกว่าใช่ไหมไปมองแล้วโอ้โหคุณมัวนะฮะคุณมัวใช่ไหมไม่ใช่มันก็ไม่ได้เลยคุณมันเป็นอะไรเป็นบาปใช่ไหมเป็นบาปใส่เป็นบุญใส่เป็นบุญเย็นเป็นนิพพานเย็นเป็นนิพพานนั่นแหละฮะมันเป็นได้ลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องมองกันในแง่ดีเอาส่วนดีฮะเหมือนเนื้อหลวงพ่อพุทธทาสท่านเนี่ยผมไปสวนโมกนานแล้วหลายปีแล้วก็ไปจำกลอนที่ท่านแต่งกลอนเก่งกันนั้นหลวงพ่อพุทธทาสใช่ไหมเป็นนักปราชญ์ภาคใต้หลวงพ่อพุทธทาสใช่ไหมครับผมท่านบอกว่าการมองกันไอ้คืออะไรจะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยหัดได้เคยมองแต่ดีมีคุณนาใช่ไหมมันก็ถูกของท่านนะนะเหมือนถ้าไปหาคนเดียวโดยส่วนเดียวอย่างเดียวแล้วเหมือนหาหนวดเต่าเต่าไม่มีหนวดไหมเคยเห็นไหมเต่ามีหนวดอะไม่มีครับไม่มีนะฮะ
ท่านก็พูดเป็นแง่คิดนะฮะเราก็มาจำมันทุกวันนี้เลยมันก็จริงของท่านนะนะที่ท่านเขียนท่านแต่งไว้ให้นะฮะมันก็เป็นข้อที่ให้เราพินิจพิจารณาแล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้เป็นวันเด็กใช่ไหมเนี่ยวันเด็กครับหลวงพ่อวันนี้ก็มากันเยอะมากันเยอะเลยเนี่ยฮะเขาบอกว่าเด็กวันนี้คือเราพ่อพุทธทาสเหมือนกันนะผมก็จำได้โอ้หลายปีแล้วเหมือนกันนะยังจำได้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าแม่ละไม้ไข้แม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตำเหล่าก็ถ้าผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอๆกันนี่หลวงพ่อพุทธทาสนะท่านเขียนไว้นะเป็นภาษิตยังจำได้อยู่หลายปีใช่ไหมก็มันก็มีส่วนไหมที่ท่านแต่งไว้อย่างนั้นถูกต้องไหมใช่เลยครับเขียนไม่ได้เลยนั่นตีต้องทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นได้ป่ะใช่ครับพ่อแม่ก็ต้องทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นได้ป่ะใช่ครับลูกจะได้ทำเป็นกันทีแรกก็ต้องสอนให้กตัญญูกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายก่อนนะฮะใช่ไหมครับมาตาปิตุอุปถานางในมงคลสูตรใช่ไหมมาตาปิตุอุปถานางการบำรุงปิดามารดาให้เป็นสุขเอตมังคัลมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมครับการบำรุงบิดามารดาอย่างไรถ้าเป็นเด็กต้องสนใจในการเรียนการศึกษาทำหน้าที่ของลูกที่ดีใช่ไหมเมื่อถึงวัยเรียนก็เรียนเป็นนักเรียนอย่าเป็นนักเลงนะฮะอย่าไปเก่งเกินครูรู้คนเดี๋ยวจะจนใจเองเป็นงั้นปะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาแก้ไขต้องมาปรับเปลี่ยนทัศนคติอะไรให้มันถูกทีนี้การจะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มันถูกก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่ครูบาอาจารย์เหมือนกันจะบอกกันเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระนะฮะใช่ไหมถ้าเป็นยากรบุคคลถึงจะมีคุณภาพครับผมฉะนั้นพ่อแม่เปรียบไปแล้วเป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกใช่ไหมพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบอุปมาประไมยไว้อย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีวันนี้พ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวนี้ค่าของชีพมันสูงหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาได้อบรมลูกอะฮะเลยลูกก็อยู่กับประเดี๋ยวนี้ต้องโทรศัพท์มือถืออยู่กับมือถือนะฮะสอนเดี๋ยวนี้ทีวีไม่ค่อยดูมีมาถือมือถือแล้วเนี่ยฮะดูในมือถือให้ดูมือถือมือถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยฮะครับผมไปเฟซไปไลน์ไปไลน์อะไรกันที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะนะครับผมนั่นดีไลน์ดีก็ดีไปไม่ดีเป็นไงไม่ดีก็เสียคนก็เสียทำให้อะไรให้สมองจำในเรื่องที่ไม่ควรจำคิดในเรื่องไม่ควรคิดทำในเรื่องไม่ควรทำอะไรกันไปนะเพราะอะไรมือถือเป็นครูจะอาจารย์พี่บอกว่าประพันธ์ไว้ให้ไงผมประพันธ์ไว้ให้บอกว่าสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องครับเสียหายไหมเสียหายมากเสียหายมากไอ้นี่สมัยนี้เป็นยุทธศาสตร์อย่างนี้ฉะนั้นพ่อแม่ต้องใส่ใจหรือสนใจหน่อยอย่าไปมุ่งหวังแต่เรื่องเงินเงินทองมากเกินใช่ไหมจะต้องให้มีเท่าเทียมกันเดี๋ยวนี้แข่งกันด้านวัตถุเยอะเกินไปไหมครับไม่มีเวลาที่จะมาอบรมลูกครับลูกนี่เป็นทรัพยากรสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของไหมสำคัญมากกว่าคนกับของนี่ใครสำคัญกว่ากันคนครับขอไอ้ของนี่มันตีเป็นราคาแต่คนนี่มันมีคุณค่าไม่มีราคาคุณค่ากับราคาต่างกันไหมคุณค่ากับราคาต่างกันมากต่างกันมากอันนี้สำคัญอันนั้นแต่นั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์จึงบอกว่าอะไรต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อถ้ายุคนี้สมัยนี้นะเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกใช่ไหมเพราะว่าเยาวชนก็เป็นอนาคตของชาติไหมเป็นครับเป็นอนาคตของชาติเด็กฉลาดชาติเจริญถ้าเด็กไม่ค่อยฉลาดนะชาติก็ไม่ฉลาดไม่ฉลาดแล้วขาดเฉลียวเลยแฉลบไปตั้งหากอันนี้แหละก็เป็นปัญหาของสังคมอันนี้อันนี้น่าเป็นห่วงนะโยมฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยที่ว่าเขาฝากวิญญาณไว้กับพระเพราะอะไรนะให้สันนิษฐานบาปบุญคุณโทษบ้างอะไรวิญญาณจิตวิญญาณต้องวิญญาณมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่วิญญาณมาจากอบายภูมิอะไรคนละเรื่องมีไหมที่แบบนี้ที่พูดให้ฟังอ่ะมีใช่ไหมแต่ไม่ทั่วไปแล้วแต่ละบุคคลเปรียบเทียบให้กว้างเท่านั้นเองไม่จะไปว่ากันนะนี่เป็นเรื่องเปรียบเทียบเพราะมีหลากหลายเพราะแต่คนต่างกรรมต่างวรรคอะไรกันนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็เป็นวันเด็กใช่ไหมพ่อแม่ก็ต้องปลูกฝังเด็กๆกันแล้วกันปลูกฝังเด็กๆครูบาอาจารย์ก็ต้องปลูกฝังทั้งลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยครับนิมิตต่างสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือว่าเป็นพื้นฐานของคนดีใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็มีความกตัญญู
ดูในหลวงรัชกาลที่9มีความกตัญญูนะผมเห็นมาตั้งเด็กเล็กเด็กๆแล้วดูก็เออดูแลแม่พระชนนีใช่ไหมครับผมดีอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็ได้อย่างนะพ่อแม่ก็คิดดูเนี่ยในหลวงใช่ไหมท่านทำอย่างไรเนี่ยท่านทำให้เราดูอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถือว่าแม้แต่ผู้ที่เขายกย่องอะไรกันแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยคนนำก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดีให้เห็นดูแล้วเห็นไหมแต่ว่าเราท่านๆไม่ค่อยจะสนใจที่จะกระทำตามอะไรเงี้ยนะครับผมก็มันก็ลำบากเหมือนกันที่ว่าจะให้มันมีการพัฒนามีความก้าวหน้าแต่เดี๋ยวนี้มันอะไรเหมือนการเรียนการศึกษานี่ยังบอกกับครูอาจารย์อยู่เสมอว่าโอ้ต้องรณรงค์สักหน่อยไม่งั้นรู้สึกว่าโอ้โหเกิดเป็นคนไทยแล้วอ่านภาษาไทยก็ไม่ค่อยถูกเขียนก็ไม่ค่อยจะถูกอะไรกันเลยอะไรดูหน้าเศร้าจังเลยนะทีนี้ก็เปิดเป็น AEC แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเนี่ยก็น่าเป็นห่วงกันที่อะไรที่คุยกับเด็กๆอะไรเนี่ยเด็กเล็กเราก็พูดด้วยความเออต้องขยันหน่อยนะเดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาเนี่ยบรรไกรเรียนเขียนเขารู้ต้องหลายภาษาเขาเรียนกันนะการงานเขาก็ขยันและอดทนอะไรกันเนี่ยก็จะสู้เขาไม่ได้เป็นงั้นไหมไม่ได้ไม่ได้เราเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเราเหมือนกันใช่ไหมที่จะไปไม่รอดไปไม่ได้อะไรต้องช่วยกันหน่อยฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ด้วยนะฮะบางทีครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็ตีไม่ได้หลวงพ่อเดี๋ยวไปฟ้องพ่อฟ้องแม่จะเอาครูออกจากโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนนี่เราเนี่ยไหมถ้าอะไรผิดเนี่ยครูตีกลับไปบ้านถ้าไปบอกแม่ว่าครูตีพ่อแม่ตีซ้ำอีกฮะเห็นไหมโอ้สอบสวนทวนฟังแล้วทำผิดจะโดนซ้ำสองกระทงเลยนะไม่ให้ทายเลยเดี๋ยวนี้ให้ทายลูกให้ทายลูกนี่ฮะผิดไหมเรียนลูกนี้ผิดปะผิดครับไม่มีถูกต้องเลยเนี่ยโยมต้องฟังไว้ด้วยนะนี่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพราะว่าเราถูกเลี้ยงดูมาไม่พ่อแม่ไม่ตามใจเห็นไหมเขาเลี้ยงด้วยความถูกต้องไม่ใช่เลี้ยงด้วยความถูกใจครับผมเพราะให้มีวินัยฮะเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันขาดวินัยไม่ใช่ว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ไม่มันจะแย่เอาต้องทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้ดิพุทธเจ้าสอนยังไงในมงคลสูตรวินิโยจะสุติกิโตวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเอตมังคลมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งนั้นมันคน38ประการที่พระเจ้าทรงตรัสทรงแสดงไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,561 แล้วใช่ไหมยังขังศักดิ์สิทธิ์ไหมเป็นนิรันดร์เลยครับเป็นนิรันดร์ไม่มีการล้าหลังไม่มีการล้าสมัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเออใช่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะฮะฉะนั้นวินัยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพานี้สำคัญที่วินัยไหมสำคัญมากครับโยมก็ต้องดูอยู่ที่ศีลใช่ไหมจะบอกว่าดูพระดูที่กิจวัตรดูคฤหัสถ์ดูที่ความขยันว่าจะรอดหรือไม่รอดถ้าพระมีกิจวัตรเนี่ยฮะรอดแต่คฤหัสถ์มีความขยันนะรอดไหมรอดรอดนั่นแหละนั่นแหละเนี้ยสำคัญนะฮะจากนั้นในทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์นะฮะสี่ข้อสี่ประการด้วยกันอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันมีหลักของพุทธศาสนาต้องความขยันนะครับผมสองอรักขสัมปทารู้จักการรักษาด้วยรักษาความขยันด้วยรักษาทรัพย์ที่ตัวเองแสวงหามาด้วยใช่ไหมเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยหน้าที่ด้วยเห็นไหมรวมไปในนั้นหมดเลยและกัลยาณมิตรตาแหละการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีสำคัญไหมสำคัญมากสำคัญมากใช่ไหมจะเป็นเหมือนเพื่อนเลยใช่ใช่แล้วสติล่ะธรรมชีวิตาเรียกชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะครับหลักคำสอนพุทธเจ้าต้องมีเหลือเก็บขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเรียกชีวิตให้สมควรเอาตันตันใช่ไหมครับละเจ็ดอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องนำมาใช้นำมาปฏิบัติในปัจจุบันไม่ล้าหลังไม่ล้าสมัยไม่ล้าสมัยไม่ล้าหลังไม่ล้าสมัยคนเราโดยมากคนไทยกินเกินได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่ารูดบัตรครับรูดบัตรครับอ๋อรูดบัตรเอารูดแล้วลืมไหมรูดบัตรนี้ลืมลืมลืมใช่ไหมลืมในบัญชีไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายเออน่าเป็นห่วงเหมือนกันฉะนั้นมีสติเวลาใช้สตางค์รู้จักการระวังกระเป๋าสักหน่อยเดี๋ยวเงินมันจะรั่วมันจะร้อนมันจะนอนไม่หลับเอานะโยมฝากไว้ด้วยนะวันนี้ก็พูดเพราะว่าเป็นวันเด็กด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคุยกันไปเห็นไหมเพื่อให้ได้สาระให้ได้ความรู้ยังไม่หมดเวลาใช่ไหมใครมีปัญหาแล้วก็ถามมาได้นะหรือว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับ
ช่วงนี้รายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปอย่าลืมเตรียมคำถามของโยมไว้แล้วพบกันเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเราได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่14มกราคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา 17:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันหล่อรูปเหมือนยืนหลวงปู่สังวาลเขมโกและเพื่อสมทบทุนปรับปรุงกุฏิและจัดสร้างห้องน้ำจำนวน20ห้องซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีณสำนักสงฆ์วัดหลวงปู่สังวาลเขมโกจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 12-14 มกราคมพุทธศักราช 2561 สำหรับสาธุชนท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมบุญในพิธีครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอรุณอายุวัฒโกเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดหลวงปู่สังวาลเขมโกหมายเลขโทรศัพท์0846230632 0846230632หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระอรุณอายุวัฒโกสาขาด่านช้างเลขที่บัญชี728035679 6 728035679 6ครับ
กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต086-009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออุดมภุริปุณโญแห่งวัดบ้านพับมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีความสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาใดก็สามารถถามมาได้ถ้าตอบได้ก็จะได้อธิบายอะไรให้ฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลนะศาสนาพุทธเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะเห็นไหมสุดสุสังระพระเตปัญญังเมื่อฟังให้ดีก็ทำให้เราเกิดปัญญาไงเกิดความเข้าใจฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยพิจารณาด้วยใช่ไหมใช่ไหมถ้าคิดเราพิจารณาไปตามคำนะที่ว่าแนะนำนะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เมื่อพิจารณาแล้วเมื่อเกิดความไม่เข้าใจข้องใจก็เราก็มาไปถามได้ถ้าเป็นปุจฉาคือการซักถามพระก็มีหน้าที่วิสัชนาคือตอบคำถามนั้น
อธิบายคำฐานให้เขาฟังให้เข้าใจเห็นไหมอันนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมเสริมสติปัญญาให้มากขึ้นนั่นเองนั้นหลักของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยปัจจัยสำคัญครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าถึงเราจะเรียนมามากมายขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ประพฤติจริงจังมันก็ได้แต่จำแต่ก็ไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงกับการที่เราจำมานะเหมือนเราเรียนตำรับตำราเป็นเรื่องของทฤษฎีแต่เราไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะก็เหมือนก็เรามีเราข้าวมีข้าวแต่เราไม่ได้ทานนั่นเองเพียงเรารู้เป็นข้าวรู้ชื่อว่ามันเป็นข้าวแต่เราไม่ได้กินมันก็ไม่อิ่มอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นมีแกงขนมอะไรเนี่ยรู้ชื่อขนมชื่อแกงแต่เราไม่ได้กินไม่ได้บริโภคมันก็ไม่อิ่มไม่รู้รสอย่างเงี้ยฮะเหมือนเขาเรียกกับทัพพีอยู่ในหม้อแกงอะไรฮะในลักษณะนั้นมีปัญหาไหมมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนครสวรรค์ครับโยมเกศรครับถามว่าโยมอยู่วัดตอนเช้าโยมเอาข้าวที่มีอยู่ในโรงครัววัดต้มข้าวต้มถวายพระโยมจะได้บุญไหมคะโยมอยู่วัดตอนเช้าโยมเอาข้าวต้มที่มีอยู่ในโรงครัววัดต้มข้าวต้มถวายพระโยมจะได้บุญไหมคะก็เอาข้าวจากในวัดนะหลวงพ่อถึงจะเป็นข้าวในวัดแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระทำเรานำไปต้มเราไปหุงนั่นก็เป็นเรื่องกิริยาของกรรมที่มีเจตนาไงฮะครับเจตนาก็เป็นบุญแต่ว่าถูกหมายถึงข้าวมันเป็นของโรงครัวหรือว่าเป็นของวัดเนี่ยแต่เราเป็นผู้กระทำทำให้ข้าวนั้นสุกแล้วก็ไปถวายพระให้สามารถฉันได้อะไรได้นะก็นั่นก็เป็นบุญกุศลในตนช่วงนั้นเนี่ยฮะก็เหมือนที่คนเนี่ยกว่าคนไปทำบุญเอาข้าวไปถวายพระที่วัดโดยไปเป็นโตปลาหรือว่าใส่ถุงอะไรก็แล้วไปก็แล้วแต่นะฝากไปทำบุญหน่อยไม่มีเวลาที่จะไปถามว่าได้ไหมได้ไปได้ก็ได้ที่ตรงของเราเป็นของของเราตรงนั้นนะทีนี้ในส่วนนี้ที่เราทำหมายถึงว่าถึงข้าวนั้นจะเป็นของโรงครัวเป็นของวัดก็ตามแต่ทีนี้เมื่อเรามีเจตนาที่จะทำให้ถวายพระด้วยเจตนานั้นก็เป็นกุศลเป็นบุญนั่นเองใช่ไหมตัวนั้นได้อยู่แล้วโยมไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันก็ได้อยู่แล้วมีสองข้อครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับจากปทุมธานีครับหลวงพ่อคุณอินครับผมโยมอินนะครับถามว่าจะบริจาคโรงศพใช้ชื่อคนตายแล้วเป็นผู้บริจาคจะได้ไหมคะบริจาคโรงศพนะหลวงพ่อแต่ใช้ชื่อคนตายบริจาคถามว่าจะได้บุญไหมคะก็ได้ทั้งคนเป็นนะได้ทั้งคนตายถ้าคนตายรับได้แต่ว่าที่ได้ที่เห็นก็คือคนเป็นได้ก่อนถึงจะเอาชื่อใครแต่เจตนาอยู่ที่ตัวเราไงครับผมไอ้ที่คนตายหรือว่าคนเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่ว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมนะครับผมเป็นตัวกำหนดอะไรเงี้ยเราได้อยู่แล้วโยมเห็นไหมแต่คนตายนะถ้ามีเหตุปัจจัยที่ว่าเราทำบุญที่ไปให้เขาก็มีเหตุปัจจัยที่รับได้เขาต้องรับได้ครับแต่ว่าถ้าเหตุปัจจัยเขายังรับไม่ได้นะเขายังไม่อยู่ในฐานะที่รับได้เขาก็ต้องอะไรคอยกันไปก่อนนะว่ากันไปเงี้ยนะก็มีข้อนึงครับหลวงพ่อครับถามมาจากนครศรีธรรมราชครับหลวงพ่อโยมแก้วครับโยมแก้วถามว่าโยมเลี้ยงหมาครับต้องฆ่าเห็บหมาจะบาปไหมคะโอ้ฆ่าเห็บบาปนะจะเป็นยุงหรือเป็นมดหรือปลวกอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินข้อปาณาติบาตนี่บาปทั้งนั้นนะเป็นบาปทั้งนั้นเพราะเราเจตนาที่จะฆ่าแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เจตนาถ้าไปทำโดยอะไรไม่ได้รู้ได้เห็นไม่ได้ดีนไม่ได้เกียรติแม้แต่การสั่งให้ไปทำมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะสั่งให้เขาไปฆ่าหรืออะไรเนี่ยมันก็บาปพูดถึงตรงนี้บางทีเราพระเราก็ทำอะไรไม่ได้ในที่ที่ว่าจะสั่งไปอะไรให้ไปฉีดปลวกให้ไปอะไรฆ่าสัตว์อะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะเจตนาใช่ไหมกัปปิยวาจาใช่ใช่นั่นนะมันไม่ได้ไม่ใช่ทั้งนั้นต้องระวังบันการตรงนั้นใช่ไหมก็ไปเรื่องฆ่าสัตว์โยมไอ้เรารักหมารักแมวแต่ว่าเราไปฆ่าเห็บหมาเห็บแมวมันก็ไอ้การรักหมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเป็นรักแมวมันก็ไปดีเรื่องเป็นกุศลแต่ว่าถ้าไปฆ่าสัตว์เนี่ยเห็บมันก็มีชีวิตเหมือนกันนะครับพระยังกลายเป็นเลนในจีวรได้พระรูปหนึ่งนะท่านก็ได้จีวรมาจากญาติของท่านนะจีวรที่ดีนะแต่ว่าบังเอิญท่านก็เสียชีวิตไปจีวรก็ตัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จิตเป็นห่วงในเรื่องของจีวรแต่พอตายไปท่านก็มาเป็นเลนมาเป็นลายอยู่ในจีวรนั่นนะฮะครับทีนี้พระบอกว่าน่าจะต้องชักบังสกุลแล้วพระที่
ท่านจะเป็นเจ้าของไอจีวรนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วมรณภาพไปแล้วละสังขารไปแล้วอะไรประเภทนั้นนะก็จะอยากจะเจ้าจีวรนี้มีแม่จีวรนี้ดีอยากจะได้เอาไปรองอะไรเงี้ยนะพระเจ้ามาเตือนว่าพระเจ้ารู้มียานรู้ว่าเออเนี่ยเจ้าของเขายังห่วงอยู่บอกเออรอให้เจ็ดวันก่อนก็แล้วผ่านไปแล้วเธอก็มาบังสกุลเอาไปก็แล้วกันแต่ตอนนี้ยังเพิ่งก่อนนะเพราะเจ้าของก็ห่วงอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอะไรพุทธเจ้าแม้ว่าพระสาวกหรือว่าพระที่ร่วงรับดับสูญไปแล้วท่านก็มีเมตตากลัวว่าถ้าเกิดว่าเล่นหรือไรที่ในจีวรนั้นเกิดความโกรธก็จะไปตกนรกไงกลัวจะไปตกนรกก็เกิดความโกรธเพราะความห่วงเข้าห่วงของนั้นนะทีนี้ทางไหนก็รอให้เจ็ดวันเล่นไรเล่นนั้นก็ตายไปก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าเกิดโกรธนะตกนรกไหมตกนรกตกนรกนั่นขนาดเป็นพระนะฮะยังมีความกังวลมีความห่วงนะฮะอาวรณ์มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านี่เมตตาหมดใช่ไหมเมตตาถึงว่าจะล่วงลับดับสูญทิ้งบุญไปแล้วก็ยังเป็นห่วงกันนะใช่ไหมนั่นก็แล้วท่านก็ปรารถนาดีนะมีความปรารถนาดีกลัวจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากนะฮะก็ต้องอนุเคราะห์กันไปนะฮะพระพุทธเจ้ามีเมตตาไม่มีประมาณอยู่แล้วนะนั้น ที่พระพุทธเจ้านำนั้นทำให้ดูนั้นเพื่ออะไรให้มีความระมัดระวังในการอุปโภคหรือบริโภคท่านจึงต้องอะไรมีถ้าเราก็ต้องมีอะไรปัจเจกขณะในการพิจารณานะครับผมปัจจัย4อะไรเงี้ยครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากจังหวัดตราดครับโทรศัพท์จากโยมอันจ้ะเจริญพรจะโยมครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์ยุทธและท่านพ่ออุดมที่เคารพจริงๆครับผมค่ะเจริญสุขโยมมีอะไรบ้างเอ่ยอาจารย์ยุทธจะแกผมจะเป็นรัฐบาลถามท่านว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าคดีทั้งชายหรือยกเว้นนักบวชนะครับนักบวชยกเว้นสมณะจะมีนะครับที่โยมที่จะปฏิบัติธรรมในที่นี้ลงไปทำเป็นพระโสดาบันนี้นะครับสองข้อแรกแล้วข้อสองคือเมื่อสตรีนิยมตาเห็นธรรมพระคุณเจ้าท่านจะเป็นข้อหันหรือไม่หรือโสดาบันหรือไม่เนี่ยจะกราบเช่นนี้จะเหมาะสมอะไรหรือไม่ครับวันนี้ถามแค่สองข้อพอข้อสองจะได้กราบพระอาจารย์ท่านอาจารย์มิเลอร์ท่านพ่ออุดมตอบคำถามมาให้แก่โยมที่กำลังฟังอยู่ณเวลานี้ครับกราบขอบคุณครับผมหลวงพ่อทูลคำถามหลวงพ่อนะครับข้อหนึ่งนะครับคารวะญาติโยมนี่สามารถจะเป็นโสดาบันได้นะครับหลวงพ่อได้สิฮะก็แม้แต่การฟังพุทธการนี่ก็มีอยู่มากมายเหมือนยกตัวอย่างให้เห็นนะมหาอุบาสกอนาถปิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาเห็นไหมซึ่งเป็นในมหาอุบาสิกาในพุทธศาสนานั่นก็เป็นโสดาบันสกิไออนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เป็นตะกิตะคาสกะทะคานะฮะถูกไปว่าโทดาบานอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แล้วที่นอกเหนือคนนั้นก็มีเยอะยังมีอยู่เยอะในพระไตรปิฎกก็มีอยู่เยอะนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามาพูดถึงยุคนี้สมัยนี้เป็นได้ไหมล่ะที่พระเจ้าให้ตรวจสอบด้วยตัวเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูเป็นเรื่องของวินยูชนถึงรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ทำถูกหรือทำถึงเพราะนั้นอย่างที่ว่าที่บอกว่าให้วัดว่าเออถ้าหนึ่งที่บอกว่ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างจริงแท้แน่นอนหรือไม่เอาง่ายๆใช่ไหมมั่นคงมีความมั่นคงทีนี้มีความมั่นคงก็แล้วกันง่ายดีไหมสองมีความเลื่อมใสในธรรมคำสอนอันมั่นคงก็แล้วกันง่ายแปลให้ง่ายๆใช่ไหมสามมีความเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์มั่นคงอย่างนั้นดีกว่าสี่มีคือรักษาศีลมั่นคงเพื่อดำเนินไปสู่สัมมาสมาธิครับถ้าเป็นอย่างนี้วัดได้ว่าเป็นโสดาบันไม่รู้คำสินไม่รู้คำสินแล้วเข้าใจในเรื่องขององค์สินแล้วครับอันนี้รู้ได้เฉพาะตนครับเห็นไหมครับเพราะว่าไม่มีเครื่องวัดวิทยาศาสตร์วัดไม่ได้ครับต้องเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องของจิตเรื่องของภาวะจิตอะไรถึงจะไปวัดกันได้ถ้ามีดุลภูมิจิตเดียวกันสามารถจะวัดได้ครับหมายถึงศีลต้องบริสุทธิ์นะหลวงพ่อต้องศีลบริสุทธิ์ดิฮะต้องศีลต้องบริสุทธิ์ศีล5นี่ก็ต้องบริสุทธิ์นะฮะบริสุทธิ์เลยต้องบริสุทธิ์แล้วตัวตายดีกว่าศีลขาดนะฮะเจตนาที่ยกจะไปให้ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อเนี่ยยอมตายดีกว่านะฮะยอมตายดีกว่าเป็นลักษณะนั้นนะถ้ามีอย่างนั้นก็
วัดได้ว่าเออนี่เราไปไม่ไปอบายภูมิแล้วครับโอ้ไม่ไปอบายภูมิครับอีกข้อนึงฮะอีกข้อนึงก็คือผู้หญิงครับหลวงพ่อผู้หญิงนี่เห็นบอกว่าพยายามปฏิบัติจนจะให้ได้ถึงโสดาบันนะหลวงพ่อแล้วก็รักษาศีลอย่างดีเมื่อกี้นี้ได้ยินพอได้ยินนะครับผมก็ไม่ค่อยชัดเจนข้อ2แต่ว่าจะได้เป็นโสดาบันได้มั้ยครับหลวงพ่อผู้หญิงตั้งใจก็ได้ทั้งนั้นนะฮะตั้งใจเราได้แต่ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องทำสมาธิด้วยนะครับผมให้เป็นสมาธิอย่าลืมว่ามรรคมีองค์8ประการข้อที่8สมาธิเห็นมั้ยต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสตินี่ก็ปัจจัยสำคัญระลึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ถ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าต้องมีศีล5เราถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอุบาสกอุบาสิกาที่แท้ๆต้องมีศีล5ไงครับผมต้องรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ครับผมเมื่อมีศีลเราสำรวมในศีล5แล้วก็มีศีลสังวรมีสังวรอยู่ในศีลมีศีลสังวรด้วยเห็นไหมแล้วมีอินทรีย์สังวรยิ่งจะกำจัดนิวรณ์ทำให้มรรคผลปรากฏชัดและเห็นชัดมากขึ้นเร็วขึ้นด้วยฮะมีศีลแล้วก็ต้องมีศีลสังวรด้วยฮะครับศีลสิกขาศึกษาในเรื่องเข้าใจในเรื่องศีลปกติธรรมดาที่เราสมาทานกันเนี่ยศีล5ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีความสังวรสำรวมอยู่ในศีลนั้นได้ไม่ให้ล่วงละเมิดใช่ไหมไม่ถึงระวังใช่ไหมพึงระวังตรงนั้นนะพึงระวังไม่ให้ล่วงละเมิดถ้าพิจารณาอยู่งั้นแล้วก็มีอินทรีย์สังวรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใช่ไหมจมูกได้กลิ่นลิ้นรสก็ต้องไปสำรวจตรงนั้นในเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรอินทรีย์เป็นอินทรีย์นะมันก็จะทำให้เกิดสติหรือเกิดสมาธิจะไวขึ้นนะไวขึ้นไวขึ้นทำได้โยมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะครับทำได้หมดแหละถ้าตั้งใจก็เหมือนกับทางพุทธการมันไม่แตกต่างกันนะฮะมันก็อยู่ในหลักธรรมคำสอนแม้แต่ว่า2561ปีมาแล้วคำสอนก็ยังคงที่ของตนแต่เราจะไม่ค่อยอดทนกันนะฮะไม่ค่อยอดทนในการประพฤติปฏิบัติไม่อดด้วยแล้วก็ไม่ทนด้วยในการที่กระทำนะครับเห็นไหมมันต้องอดทั้งทนนะในการที่จะเลิกละสิ่งที่เป็นนิสัยเคยกินที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดศีลธรรมอ่ะบางคนมาบอกว่าเออหลวงพ่อเนี่ยศีล5ใครจะรักษาได้บ้างสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วยุมันเยอะแยะไปหมดเลยเขาว่างานเป็นไงฮะเขาพูดอย่างไรเป็นไงฮะผมว่าน่าจะรักษาที่ใจตัวเองมากกว่าเอออันนี้ก็มันก็อยู่ที่ใจอะฮะมันอยู่ที่ใจว่าเราจะรักษาไว้ได้ไม่ได้เราก็รู้ดูแล้วว่าสิทธิขาไม่เราแหมเราสมาทานก็รู้อยู่แล้วอ่านเองก็ได้หรือเปล่ามีห้าข้อมีอะไรบ้างขอไก่ครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อโยมสมจิตครับเจริญพรจะโยมนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองลูกครับเห็นสุบโยคือผมขอถามข้อนึงนะครับผมคือครับผมฮัลโหลครับหลวงพ่อครับได้ยินโยมได้ยินจ้ะได้ยินจ้ะถามได้เลยโยมคือผมเป็นเจ้าภาพกฐินอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ผมไปจองกฐินพระครบแล้วอยู่วัดนั้นนะ5องค์6องค์อย่างเงี้ยครับพระจำพรรษาครบแล้ว5องค์6องค์แต่ทีนี้ผมอยากได้พระเพิ่มสัก10เอานิมนต์พระมาอีก4องค์ให้พระเป็น10องค์อย่างนี้ครับผมซื้อเครื่องอธิษฐานอะไรไปครบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยซื้อเครื่องอธิษฐานไปครบเรียบร้อยคือเป็นอะไรนะครับอธิษฐานต่อหรืออะไรนะครับถูกต้องตามประเพณีกฐินนะครับครับผมทูลคำถามให้หลวงพ่อครับขอถามข้อเดียวแค่นี้นะครับขอนมัสการลาหลวงพ่อทั้งสองลูกแค่นี้นะครับผมจะฟังทางดีๆนะครับผมครับผมทูลคำถามนะครับหลวงพ่อถามว่าพระในวัดในช่วงเข้าพรรษานะหลวงพ่อมีประมาณ 5-6 รูปก็คือครบองค์กฐินแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยอยากที่จะทำบุญเป็น10รูปก็คือว่าอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมกฐินจะเดาะไหมไม่เดาะหรอกครับถึงแม้ว่าเพราะว่าพระที่แบบที่เพื่อว่าจำพรรษาก็มี 5-6 รูปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันก็ได้องค์กฐินแล้วทีนี้จะไปเพิ่มเติมเสริมมันจะเดาะไปได้ยังไงฮะในเมื่อผู้ที่อยู่จำพรรษาครบแล้ว5รูปเห็นไหมตั้งแต่5รูปขึ้นไปก็สามารถจะรับกฐินได้ตามพระวินัยตามพระวินัยตามพระวินัยพระวินัยครับผมทีนี้ก็ถ้ามากไปก็สามารถจะทำได้
อยากจะทำบุญมากๆทำบุญมากๆทำมากก็ได้มากสิฮะทำมากก็ได้มากอ่ะไม่เป็นไรหรอกโยมทำได้โยมนะฮะคุยกันให้เข้าใจเท่านั้นเองเนาะยิ่งได้เยอะเลยครับเออทำมากก็ได้มากสิได้เยอะเลยในวัดสังฆทานนี่ตามทรงเรืองขาเวลาทอดกฐินนี่ก็ไปกันเยอะเลยใช่ไหมพระกับโยมก็ได้ร่วมทำบุญกับพระที่ไปอันโมทนาด้วยใช่ไหมไปสมทบไปสมทบด้วยก็ถวายจะตุปปัจจัยบ้างถวายเครื่องใช้ทานให้พระไปนะ ร่วมกันในโมทนาด้วยก็ได้นิสงเยอะขึ้นน่ะเพิ่มขึ้นน่ะมันยิ่งทำมากก็ได้มากแหละใช่ไหมแต่ว่าให้ถูกต้องจริงๆแล้วก็ต้องไปห้ารูปขึ้นไปใช่ไหมตามประเพณีนิยมใช่ไหมครับผมถึงจะได้นิสงกฐินที่ถูกต้องนะเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นก็ฝากไปได้โยมนะดีแล้วทำมากก็ได้มากอยู่แล้วเนี่ยก็ความเข้าใจนะบางทีเราก็ถ้าความถูกต้องกับความถูกใจนี่มันก็ต้องอะไรให้ความถูกต้องมาก่อนแล้วมันก็จะได้ไม่ขัดแย้งกันนะถ้าเรื่องของความถูกใจบางทีคนเรามันก็นั่นแหละบางทีเข้าใจแตกต่างกันไปนะเข้าใจหลักธรรมก็เข้าใจไปคนละเรื่องก็มีกระดังที่ว่านะฮะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้นางมาคันธยาเรียกว่าพ่อแม่ฟังนะพ่อแม่บรรลุเป็นอนาคาแต่นางมาคันธยาเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้าหาว่าลบดูถูกว่าแหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมนะฮะจะสวยอะไรนะฮะเป็นของเน่าเปื่อยทั้งนั้นนะเป็นของเน่าๆเปื่อยๆพราหมณ์ทั้งสองไม่ต้องมายกให้เราหรอกเราเนี่ยออกมาจากวังแล้วนะพระชายาเรายโสธราก็งามไม่มีทิฏฐิเลยเรามีลูกมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องการแล้วหรอของเน่าของเปื่อยอะไรประเภทนั้นเปรียบเทียบประมาณอย่างนั้นอันนี้เคืองเลยแม่ใครเขาก็ชมยกย่องว่าเราสวยงามในเมืองนี้ในถิ่นนี้แน่ดูสมณะนี่มาดูถูกเราถามว่าเป็นของเน่าเปื่อยไม่อยากจะไปถูกต้องสัมผัสอะไรเลยเนี่ยแต่พ่อและแม่นะพิจารณาสำเร็จเป็นอนาคามีเป็นอสุภะกรรมฐานเกิดขึ้นและราคะโทสะได้เป็นอนาคามีได้ใช่ไหมเนี่ยไหมคนหนึ่งไปอะไรน่าจะไปชั้นพรมสุทาวาสเลยใช่ไหมเป็นอนาคามีแต่ว่าลูกอาฆาตพยาบาทตกนรกเลยใช่ไหมนั่นนะวัยสมสวงเลยฟังพร้อมกันนะหลวงพ่อฟังพร้อมกันเรื่องเดียวกันนะครับไปคนละเรื่องเข้าใจคนละอย่างเข้าใจไปคนละอย่างนั้นจะบอกว่าบางคนเนี่ยฟังโบราณเขายังมีคำว่าอะไรฟังไม่สับจะจับไปกระเดียดไม่ได้นะแล้วก็เป็นนินทงนินทากันนะฮะเยอะกันไปไหมฮะแต่ว่านั่นแหละนั่นนินทาเนี่ยมันมีมาตั้งครั้งพุทธกาลแล้วนะในบาลียังมีว่าทัตติโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไงจึงข่าวนี้เอาว่าผมก็เคยประพันธ์ไว้นะฮะอันนินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบ่าใช่แบกหามเหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเราเหมือนเงาตามเหตุจะงามสามยากใช่ปากคนโอ้โหจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์นำภัยไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแควนินทาที่รักเราเขาก็ชมให้สมรักที่เกียรตินักมักเก่าหลาใจฉาคนรักเราเท่าผืนหนังฟังวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมต้องคิดให้เป็นใช่ไหมต้องคิดให้เป็นจะได้อยู่เย็นเป็นสุดถ้าคิดไม่เป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์แน่นะฮะตายเลยเป็นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกอ่ะฉะนั้นปัญหานี่มันเหมือนที่พูดได้ฟังนั่นแหละบอกว่านางมาคันธยากับพ่อแม่ยังเข้าใจคนละเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงคำครั้งเดียวกันนะครับครับขอโอกาสครับมีสายข่าวจากนนทบุรีครับโยมสุนทรเจริญพรจะโยมนมัสการพยุทธ์กับพระหลวงพ่ออุดมครับหลวงพ่อครับคือศีลหน้าเนี่ยนะฮะมันผิดเป็นบางข้อครับคือบางวันก็ผิดบางวันก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วทีนี้อย่างศีลหน้าเนี่ยมันอยู่รวมในกรรมบทสิบด้วยใช่ไหมหลวงพ่อครับรวมด้วยฮะทีนี้ไอ้ในกรรมบทสิบเนี่ยมันก็ผิดเยอะเหมือนกันบางทีก็ผิดอันนนอันนี้ผิดนะหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเจริญพรเดี๋ยวขอถามโยมนิดนึงโยมผิดศีลข้ออะไรจ๊ะโยมผิดศีลข้ออะไรจ๊ะโยมกรรมบทสิบเหรอท่านโยมผิดศีลข้ออะไรจ๊ะที่ว่าบางวันก็ผิดศีลนะจ๊ะอ๋อต้องระบุนิดนึงได้ไหมจ๊ะข้อที่ผิดใช่ไหมใช่จ๊ะเอามาเป็นข้อ1ข้อ2พูดไปเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วกันนะข้อ1ข้อ2ไม่ผิดครับไม่ผิดข้อ3ข้อ5ครับหลวงพ่อแล้วก็กรรมบทติดด้วยครับ
กรรมบทผิดแล้วหรอพ่อใช่ก็ถ้าเกิดว่าผิดศีลข้อไอ้ใน5ข้อมันก็เข้าไปอยู่ในกรรมบท10ทั้งนั้นน่ะโยมนะแต่ว่าศีล5มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วฮะกรรมบท10มันก็ละเอียดเข้าไปอีกใช่มั้ยมันละเอียดที่ไม่ได้เจตนานะฮะในการปฏิบัติเคร่งคัดมากขึ้นอีกอ่ะพูดง่ายๆใช่มั้ยสำรวมมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดอ่ะโยมเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์แต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราบกพร่องในศีลข้อใดข้อหนึ่งเราวิรัติเจตนาเพราะว่าเราไม่ใช่จะทำผิดไปทั้งวันใช่ไหมไม่ใช่ช่วงขณะจิตเราผิดไปแต่ว่าในขณะจิตที่เราไม่ผิดเนี่ยเราก็ต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อให้ข้ามอารมณ์นั้นให้ได้ให้มันข้ามพ้นจากว่าจิตที่ไปผิดศีลในข้อนั้นข้อใดข้อหนึ่งนะพยายามทำจิตให้มันข้ามแต่ทีนี้ถ้ายังทำไม่ได้มันไปวิตกวิจารผิดศีลห้าผิดกรรมบทตริปถ้าศีลกรรมบทตริปอะไรเนี่ยเราก็มาดูที่จิตเราอย่างเดียวต้องใช้หลักปฏิบัติเนี่ยก็มีครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันที่พระรูปหนึ่งท่านบอกว่าโอ้โหพระนี่ถือศีลเยอะเลยอะไรก็ผิดขยับขยื่นเลื่อนตัวอะไรไม่ได้เป็นอาบัติไปหมดเลยฟุ้งซ่านอยากจะสึกไม่ไหวละเครียดนะมันเคร่งเครียดไม่ใช่เคร่งคัดนะฮะอยากจะสึกอยู่ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าให้มาดูที่จิตระวังจิตของเราอย่างเดียวเพราะบางคนนั้นต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะบางรูปบางองค์ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไปดูเรื่องศีลแล้วมันโอ้โหนี่ก็ผิดไอ้นี่ก็พลาดไอ้นี่ก็บกพร่องไปหมดในเรานี่ไม่ได้อะไรเลยเป็นอภัพบุคคลนะมันรักษาศีลไม่ได้สักข้อเราจะอยู่ทำไมเนี่ยใช่ไหมศึกดีกว่าอะไรเงี้ยพระเจ้าท่านบอกว่าให้ดูที่จิตนะอยู่ที่เจตนากำหนดรู้ดูที่จิตอะไรอย่างเดียวที่จริงแล้วศีลจริงๆที่สำรวมระวังก็ดูที่จิตเท่านั้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ท่านอธิพาท่านพูดนั่นบอกว่าถึงไงเราก็ละสมาทานมาแล้วศีล5รู้อยู่แล้วอ่านก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมศีล127แล้วก็แหมสวดฟังปฏิโมกข์อยู่ทุกวันไอ้ทับทุกวันทุกกึ่งเดือนนะกึ่งเดือนแล้วว่าเดือนหนึ่งกึ่งเดือนอะไรนี่ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวสวดกันก็ทบทวนอยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วถ้าเราไปทำหนวดโอ้มันบกพร่องมันขาดแล้วเราก็จะไปวิตกวิจารทำให้ไม่สงบเราก็มาดูที่จิตให้รู้ให้ละนี่ละไม่ได้ต้องพยายามทำความรู้ไว้ถ้ากำหนดจิตอะไรอย่างเดียวถ้าตั้งใจจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกับวิตกกังวลของเรื่องศีลที่จะขาดตกบกพร่องมันก็ทำให้เกิดความสงบข้ามอารมณ์นั้นไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วแล้วอย่างพวกศีลอย่างว่าในห้าข้อจะเราที่ผิดแล้วถ้ามันไอ้ความผิดมันต่อไปมีอะไรอีกไหมนะผมว่าเลยจากข้อที่ห้าไปพูดช้าๆนิดหนึ่งโยมเลยจากข้อที่ห้าไปในการความผิดมันมีอะไรพูดเล่นพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลวงพ่อพูดสอดเสียดพูดสอดเสียดเพ้อเจ้อเหรอโยมอะไรนะหลวงพ่อหมายถึงพูดสอดเสียดเพ้อเจ้อนินทาเหรอจ๊ะพูดเล่นพูดสอดแต่จะไม่ให้นินทาพูดที่บทสรุปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อมันก็อยู่ในข้อสี่นะฮะข้อมุสาวาทเหมือนกันนะครับอยู่ในข้อที่สี่เหมือนกันที่ว่าในข้อที่4จะมีความหมายว่า1ไม่พูดเท็จ2ไม่พูดส่อเสียดครับไอไม่พูดเพ้อเจ้อและไม่พูดคำหยาบมีเขาเรียกว่าวจีทุจริต4อย่างคือแวววาจาที่ไม่ควรกล่าว4อย่าง4ประการเนี่ยในข้อของมุสาวาทนะไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดนะครับนั่นแหละมันเป็นลักษณะนั้นแต่ในนี้บางทีมันติดมาข้อมันเป็นข้อไอพวกไออะไรเพอร์เจอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอกเขามันสนุกแต่มันพูดอะไรที่มันขำๆมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับมันอยู่ในข้อพวกนี้ด้วยนะหลวงพ่อครับมันก็รวมแต่ว่าทีนี้เราสนุกแล้วมันบางครั้งนี่มันก็มีถ้าเป็นเรื่องของคารวะธรรมดาแต่ว่าเราไม่ถึงกับอะไรฮะไปโกหกทำให้เขามีปัญหาทำให้เขาอะไรอันนั้นไม่มีครับหลวงพ่อทีนี้มันก็ต้องมีบ้างธรรมดาเป็นเรื่องปุถุชนธรรมดาที่ว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าบางครั้งเราก็แบบอันไม่มีคำภาษิตที่พวกนั้นหัวเราะหน่อยยิ้มนิดจิตแจ่มใสปล่อยจิตใจฝึกอารมณ์ข่มไปบ้างอย่าแบกโลกเอาไว้ไม่ละวางจิตจะค้างผู้สุขผู้จนตายใช่ไหมต้องเอามาใช้เหมือนกันบางครั้งอ่ะนะมันก็มีความสุขใช่ไหมบางครั้งมีความสุขบางครั้งพระเจ้าก็ยกย่องบางพระบางรูปบางองค์ท่านก็อะไรสวดเป็นทำนองเป็นอะไรท่านเคยอะไรชอบในเรื่องเสียงสวดเสียงร้องอะไรประเภทนั้นแต่ว่าท่านมีสติในการพินิจพิจารณานะแต่ในคำสวดหรือว่าคำร้องอันนั้นเกิดสมาธิได้ไม่เฉพาะเจาะจงที่ว่าจะต้องแหมจะต้องสำรวมกันจนอะไรกระดิกกระดี้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพาไปมันเออ
เป็นภาพพับไว้เออมันไม่ใช่คืออะไรถึงขนาดนั้นหรอกครับหลวงพ่อยังไปปล่อยปลาที่อายุจะยืนที่กี่ปีครับหลวงพ่อหมื่นปีโยมเอางั้นเลยเลยครับหลวงพ่อเอาแต่ว่าคือในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเขาก็ประมาณเนี่ยประมาณหรือประเมินเอาอะไรเงี้ยบางคนมาถามว่าโอ้ปีอสงไขยกี่ปีแล้วปีอสงไขยก็เท่ากับอะไรหนึ่งกับอะไรเข้าใจไหมเออมหากับหนึ่งมหากับปีอสงไขยเหมือนที่พระเจ้าว่าปีอสงไขยหนึ่งแสนกับอะไรจริงๆอ่ะปีอสงไขยเขาเท่ากับมหากับหนึ่งมหากับอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการที่ประเมินเหมือนในไตรปิฎกเห็นไหมครับไม่ใครมีใครสามารถจะบ่งชี้ชัดลงไปได้เห็นไหมครับเพราะไม่ได้อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเห็นไหมแต่รู้ว่านานเออใช่มานานเหมือนกับอะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าแผ่นดินนี้มีความหนา 240,000 โยชน์มีน้ำหล่อเลี้ยงแผ่นดินนี้ไว้480,000 โยชน์และมีลมห่อหุ้มน้ำอีกชั้นหนึ่ง 960,000 โยชน์นะแล้วใครไปวัดบ้างนะฮะโยชน์นี่มีกี่กิโลครับหลวงพ่อครับโยชน์หนึ่ง16กิโลจ้ะนั่นสิเราวัดไปที่โยมนะอันนี้ในพระไตรปิฎกนะคูณ16ใช่ไหมครับก็นั่นแล้วก็เนี่ยมั้งก็ต้องนักวิทยาศาสตร์เอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะพระพุทธเจ้า 2,560 ปีแล้วล่วงเลยไปแล้วนั่นท่านรู้ได้ยังไงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็รู้ได้ภาวะจิตนะโยมอจินไตยครับเออเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรคิดนะพระพุทธเจ้าท่านทำได้แต่เราเนี่ยก็ต้องเราคิดเราจะบ้าเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะบ้าเกินไปอะไรเงี้ยเลยอย่าไปเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดมันเป็นพุทธวิสัยใช่มันสูงเกินไปครับมันสูงก็เราเกินไปอันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังไงตามที่เรียนอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นอย่างนี้ขอบคุณนักการหลวงพ่อครับจ้ะก็ดีแล้วโยมใส่ใจสนใจแต่ศีลนี่ต้องพยายามรักษากันให้ได้นะผมทวนที่เมื่อกี้ที่โยมถามนะหลวงพ่อถามว่าเมื่อกี้ที่เท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกข้อผิดศีลข้อ3หลวงพ่อข้อ3กับข้อ5ข้อ5ก็สุราอย่างเงี้ยหลวงพ่อร้ายแรงมากแค่ไหนอ่ะหลวงพ่อก็การเมนี่ถ้าเกิดว่าผิดมากๆแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่านั่นน่ะถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วคนที่ผิดศีลกาเมไม่ว่าหญิงชายแล้วเว้นไว้ใจเกิดจะเป็นบันดอกบันดอกนี่คืออะไรหลวงพ่อบันดอกก็พวกกระเทยบ้างใช่ไหมแล้วก็ลักกระเพศบ้างไหมครับชายก็ใจเป็นหญิงหญิงก็ใจเป็นชายครับผมอย่างนี้มีเยอะขึ้นไหมครับผมก็มาจากศีลข้อที่สามนั่นแหละศีลข้อกาเมนะอันนี้เขาจะเชื่อหรือเปล่าฮะเขาจะเชื่อหรือหลวงพ่อในนะผิดศีลข้อสามแล้วจะเป็นนู่นนี่เขาจะเชื่อหรือครับก็บางคนอาจจะเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมันแล้วแต่ไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าบุคคลที่จะมีสติมีปัญญาสามารถจะเข้าใจหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนนะแต่คนในสังคมก็ยังทำอยู่มากมายก็ยังมีอยู่มากมายใช่ถูกต้องทุกวันนี้มีเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันก็เรื่องปกติทีนี้เราก็ต้องให้สติเขาไอ้สิ่งที่เขาทำไปแล้วที่ว่าเขาแก้ไม่ได้เรื่องภาวะจิตใจนั่นก็เราก็อย่าไปซ้ำเติมกันนะเราก็บอกนั่นแหละต้องเรียนรู้ต้องดูต้องแก้ตามตรงนี้ด้วยบางคนมาถามเหมือนกันบอกว่าถ้าผู้หญิงนี่ปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าเป็นผู้ชายจะทำยังไงต้องรักษาศีลให้ครบครับแล้วตั้งความปรารถนาเราจะเกิดเป็นผู้ชายได้ครับบางคนก็อยากเป็นผู้ชายอยากจะบวชพระบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะหรือว่าอยากเป็นพระโพธิสัตว์จะเป็นปรารถนาพุทธภูมิอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องเป็นผู้ชายก่อนต้องอดทนหน่อยเพราะต้องอดทนในการที่จะรักษาแต่ถ้าว่าไปผิดข้อกาเมก็ผิดที่ห้าพุทธไม่ไม่ได้ต้องพักไปก่อนมันถูกดรอปไงบารมีนั้นจะถูกดรอปต้องไปใช้เวทกรรมอ่ะก็ดูที่ตอนที่พระเจ้าเราเป็นพระเตมีทำไมต้องทำเป็นใบ้สวยชาติเป็นพระเตมีต้องทำเป็นใบ้ไม่อยากทำบาปไม่อยากทำบาปไม่อยากจะเป็นกษัตริย์ไม่อยากเป็นเพราะเป็นกษัตริย์นั้นตกนรกมาแล้วตกนรกมาแล้วเป็นหมื่นปีครับเพราะว่าต้องตัดสินลงโทษครับลงโทษอะไรเงี้ยถึงจะเจตนาไม่เจตนาก็บาปไหมบาปครับไม่เป็นบาปนะท่านก็กลัวมันลึกชาติดาโอกลัวเลยไม่เอาต้องทำเป็นใบ้จนอายุ16ปีใช่ไหมครับผมเขาจะไปขวางอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งแสดงปฏิหารในเหตุแน่นะเลยบวชเป็นฤาษีก็เลยให้พ่อแม่มาบวช ด้วยมันเกิดศรัทธามาบวชเป็นนะถือศีลหมดใช่ไหมเทศนาให้พ่อแม่ขวางใช่ไหมครับราชบิดาพระนันบาตลาดปฏิพันธ์หลายคนก็มาบวชกันเลยไหมครับบอกว่านี่เป็นเวรกรรมระลึกชาติได้เนี่ยเคยเป็นมาหลายครั้งแล้วตกนรกไปเป็นหมื่นปีเลยไม่น่าระลึกชาติได้เลยนะหลวงพ่อใช่ไม่น่ารู้เลยมันก็ทำต่ออีกก็นั่นสิครับนั่นแหละ
นี่ยก็เป็นอย่างนี้นะก็เป็นปัญหาที่ว่าถ้าเราไปลึกได้เนี่ยมันก็จะกลัวบาปกลัวกรรมแต่ว่าคนเราระลึกชาติไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไม่เห็นเหตุเป็นปัจจัยก็เลยผู้หญิงคนก็เฉยๆไปเพราะว่ามันชินชาไงครับผมชินชาจากการกระทำของตนเองในปัจจุบันที่บอกว่าอะไรบาปไว้ทีหลังเอาตังค์ไว้ก่อนนะหลวงพ่อก็พูดอะไร มันเป็นลักษณะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะนั้นครับแต่ว่าก็ทำยังทำกันอยู่ใช่ไหมก็เลยเห็นหลวงพ่อพูดว่าบาปไว้ทีหลังเอาตังค์ไว้ก่อนเนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าคนเราปัจจุบันนี้นะหลวงพ่อจะเห็นวัตถุเห็นความสำคัญวัตถุมากกว่าจิตใจเหมือนกับว่าได้วัตถุไว้ก่อนทุกไม่เป็นไรจิตใจไม่ดีไม่เป็นไรเศร้าซึมไม่เป็นไรได้ทรัพย์ไปแล้วนะหลวงพ่อแต่ยังแต่เศร้าหมองอะหลวงพ่อก็เศร้าดีครับเพราะว่าทรัพย์นั้นเป็นทุกขลาภอะลาภที่มาโดยไม่บริสุทธิ์ไม่ถูกต้องตามตนของกรรมมันเป็นทุกขลาภได้ลาภมาแล้วเป็นทุกข์ครับเห็นไหมเหมือนโจรไปปล้นเข้ามาแล้วไปขโมยเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วถามว่าได้ทรัพย์มันเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์มากครับเพราะได้มาแบบผิดๆนะได้มาแบบผิดๆมันไม่ใช่ว่าได้มาเป็นถ้าเป็นสุขลาภนี่ได้มาโดยความสุจริตบริสุทธิ์ฮะบริสุทธิ์ที่เหมือนกับในสัมมาฮะเป็นสัมมาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมากัมมันตะทำงานที่ทางที่ถูกเอาพูดง่ายง่ายดีกว่านะชอบหรือไม่ชอบยังไงไม่รู้เดี๋ยวมันเป็นอะไรใช่ในสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งใช่กับไม่ชอบมันจะกลับไปยังไงดีกันทีนี้สัมมากัมมันตะก็คือการงานที่ถูกต้องตามธรรมนองของธรรมสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมนองของธรรมง่ายกว่าไหมอย่างนี้ง่ายกว่าครับมันจะง่ายกว่ามันก็แปลเป็นบาลีมันก็เป็นพยัญชนะนี่หลวงพ่ออย่างนี้เราจะตอกย้ำให้เขาระลึกถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะที่ว่าถ้าคุณผิดศีลเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์นะแต่บอกไม่เป็นไรยอมทุกข์ขอได้ทราบมาก่อนหลวงพ่อเขาไอ้นั้นก็ต้องให้เขาหมั่นดูจิตดูใจว่ามันเป็นสุขจริงหรือเปล่ามันทุกข์จริงหรือเปล่าแล้วสุขจริงหรือเปล่าที่เราได้สิ่งเหล่านั้นนะฮะสุขที่ต้องอิงอมิตรอิงวัตถุโดยที่ว่าไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนั้นได้มาแล้วเรานั่งเป็นสุขไหมยืนเป็นสุขไหมเดินเป็นสุขไหมนอนเป็นสุขไหมหรือว่าคิดหวาดระแวงวิตกกังวลตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับร้อนอยู่ตลอดนะฮะครับผมหวาดผวาอยู่ตลอดหรือเปล่าถ้าเขาไม่ดูตรงนั้นเขาก็ไม่เห็นหรอกก็แบบที่ท่านว่าบอกว่าแหมมันได้มาแล้วมันดีใจนะได้วัตถุสิ่งของมามันเหมือนรวยอ่ะหลวงพ่อใช่เพราะจิตใจมันยังยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตราตัวตนครับผมแต่ทีนี้คนถ้ามีอัตราตัวตนสูงก็จะไม่เข้าใจเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆครับมันจะทำไปตามในความอยากหรือความต้องการตามความเคยชินนะครับยิ่งมีตัวที่อะไรยั่วยุอะไรนะยิ่งเดี๋ยวนี้แข่งขันกันไหมแข่งขันกันมากถูกไหมมากเลยแทบจะเอาเป็นวัตถุเป็นพระเจ้าเลยหลวงพ่อใครมีวัตถุเยอะนี่จะเคารพกันในวัตถุหลวงพ่อก็นั่นสิฮะก็กลายเป็นอย่างนั้นไปทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเรายังไปตามกระแสของค่านิยมอะไรเงี้ยมันก็ยากนะไหมมันก็ยากอยู่ในการที่จะไปแยกแยะเป็นเนี่ยสังคมไร้ศีลธรรมข้อกรรมเป็นของใครถ้าเราไม่ประดุงศีลธรรมไว้ลูกหลานไทยจะร่มเย็นไหมสังคมไม่ร่มเย็นนะฮะใช่ไหมใช่ไหมสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วใครการสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมแต่หลวงพ่อข้างบนต้องดีใช่ไหมหลวงพ่อก็ต้องที่บอกว่าไงที่มาเราพูดถึงว่าที่นี่มาพูดมาไอช่วงแรกของรายการที่ว่าทรัพยากรบุคคลต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อนที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากคุณญาณไปกับพระเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้เราทิ้งไม่ได้หรอกฮะเราต้องนำต้องทำให้ดูต้องตอกย้ำบ่อยๆนะต้องตอกย้ำไปก่อนพ่อแม่เป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกก็ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งใช่ไหมครับของลูกที่จะต้องปลูกฝังนะปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกซึ่งเป็นทรัพยากรเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ก็ต้องพยายามสอนและแนะนำทำให้มันถูกว่าจะบอกว่าอะไรครูอาจารย์ก็บอกว่าอะไรฮะครูคือประทีปโคมทองสดส่องว่าเปรียบจันทาตุรีมณีแสงเปี่ยมเข็มทิศชี้ทางอ้างแสดงเปรียบร่มแห่งพึกษาคำว่าครูเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเนี่ยทีนี้แล้วครูเป็นยังไงแปลครูอะฮะครูอาจารย์สมัยนี้
ถ้าไม่มีคุณธรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นได้จิตวิญญาณอะไรต้องไปอบรมใหม่หลวงพ่อไม่เป็นได้จิตวิญญาณก็จะช่วยแก้ไขทำให้แต่ครูก็บ่นเหมือนกันว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้นะโอ้โหว่านอนถอนยากนะหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะตีจะดุบางทีก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ครับบอกว่าบางทีก็ไปข่มครูครูบอกว่าถ้ามาตีมาดุมากๆเดี๋ยวจะไปฟ้องพ่อแม่ให้มาเอาครูออกจากโรงเรียนครับนะผมว่าต้องดูเป็นกรณีไปนะหลวงพ่อเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆไปมาดูที่ครูดูที่เด็กครับก็ดูทั้งสองกรณีที่ว่าบางทีเด็กร้ายครูดีบางทีเด็กดีครูร้ายครูร้ายก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องดูมันจะไปเหมารวมไม่ได้ใช่ไหมครับผมเหมารวมไม่ได้ฉะนั้นจึงบอกว่าดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดไงใช่ไหมดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเราก็มากำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตายตัวไม่ได้หรอกนะฮะบางทีพ่อแม่ดีลูกก็เก๋ก็มีครับผมบางทีครูดีลูกศิษย์เก๋ก็มีใช่ไหมครับแถมเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยก็กลายเป็นนักเลงไปเมื่อก่อนนี้เคยพูดเหมือนกันนะบอกว่าถ้าเธอไม่รักเรียนอะไรเธอจะเป็นนักเลงเนี่ยเดี๋ยวจะไปฝากอยู่บางขวางยูนิเวอร์ซิตี้รู้อย่างไหมมหาวิทยาลัยนักเลงนะฮะครับอันนั้นขวางยูนิเวอร์ซิตี้อันนั้นไม่ใช่มาไล่นะพ่อคุกอะพ่อก็นั่นดิคุกก็เปรียบเทียบกับความขวางมันเนี่ยบางขวางยูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยมหาวิทยาลัยของนักเลงนะครับไม่ใช่ไปหาเล็กไรของนักเรียนก็พูดให้เขาฟังความขวางเด็กๆอะบอกว่าเปล่างั้นไม่เล่าเห็นไหมพ่อแม่ให้เรียนครูบาอาจารย์เนี่ยเรียนไม่เรียนอยากจะเป็นนักเลงอ่ะเกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของพ่อแม่ของโรงเรียนอะไรเงี้ยดีสอนแล้วก็บอกเขาเหมือนกันนะก็พูดให้เขาขำขันเขาคิดแต่ก็หัวเราะไปนะแต่ว่าจะไปคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมบอกเข้าไปเด็กๆก็เป็นงั้นนะมันก็บางทีก็ไอเนี่ยมันต้องแก้นี่ด้วยที่ดูที่มันเป็นปัญหาเนี่ยครับอย่าควบคุมในเรื่องการใช้ไอใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยฮะต้องดูเหมือนกันว่าครับผมจังหวัดขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโยมสรพรครับผมเจริญพรจะโยมค่ะนมัสการพระหลวงพ่อคือดิฉันเรียนจากสมาคมโหราศาสตร์ติดเมื่อปี45นะคะก็ทำการเป็นอาชีพดูดวงมาตลอดเนี่ยบาปไหมคะบางคนเขาบอกบาปดูหมอเนี่ยดูยิปซีดูเลยเราก็เรียนมาแล้วก็ดูไปตามที่เราเรียนมาอาจารย์สอนค่ะพอลูกค้าก็บอกว่าแม่นค่ะอันนี้จะบาปไหมคะเนี่ยผิดไหมคะอันนี้จะให้หลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อมาในทีวีก็ได้นะคะจ้ะก็ถ้าการในดูศาสตร์ของการดูหมอโหราจารย์อะไรมันก็มีแต่ครั้งพุทธกาลเนี่ยมันก็เรียนไตเวทไตเพศไตอะไรเนี่ยไอ้ที่ว่าอัญญาโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์ที่ทำนายพระพุทธเจ้าเป็นนายเดียวในจำนวน8ท่านด้วยกันนะฮะไอ้7ท่านนั้นทำนายว่าถ้าพระพุทธเจ้านั้นถ้า อยู่ในคฤหัสถ์วิสัยก็จะเป็นพระมหากัจจกพัทเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกอะไรเงี้ยนะทำนองนั้นกลายเป็นสองในแต่ว่าพระอัญญาโกฏัญญะเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดบอกว่าลักษณะแบบนี้จะต้องออกบวชเป็นสัตตราเอกอย่างเดียวไม่เป็นพระจักรพรรดิหรอกทำไมเป็นนายเดียวใช่ไหมก็ยังทายมาทำนายแม่นนะฮะแต่ว่าถามว่าพระอัญญาโกฏัญญะบาปไหมไม่บาปหรอกเพราะว่าทีหลังก็มาเป็นพระสงฆ์รูปแรกอะอริยสงฆ์รูปแรกอะใช่ไหมของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าแสดงธรรมที่เมฆสถูปที่ไปติตนะมฤคทะมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีอะไรที่แสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรอะไรเงี้ยนะฟังจบไปครั้งเดียวใช่ไหมอัญญาสิวัตโพโกสัญโยพระอัญญาเกาทิยะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญแต่ตรงจักธรรมแรกใช่ครั้งแรกกระโยมฮะถ้าผิดอย่างนั้นก็พระโยกนอัญญาโกทิยะคงไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันนะนะแต่พอฟังธรรมก็ทำนายก็คิดในใจว่าถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้ามหาบุรุษออกบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะได้มาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติบ้างได้ได้รู้ธรรมนั้นบ้างใช่ไหมแต่ก็มาตอนชราแล้วใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าจะออกบวชใช่ไหมพระพุทธเจ้าออกบวชอายุเท่าไหร่นะ29ใช่29ปีใช่ไหมครับออกบวชอายุ29ปีตัตลุอายุเท่าไหร่35บวกอีก6ครับหลวงพ่อ35ครับตอนนั้นแหละตอนนั้นเราดูต้องให้ถูกแล้วดูแล้วอย่าไปอคติอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นคฤหัสถ์นะครับผมแต่เราเป็นคฤหัสถ์วิสัยไม่เป็นไรหรอกนะ
ดูให้มันบุญให้เขาสบายใจก็เกิดบุญอ่ะเห็นไหมมันก็เกิดบุญเกิดกุศลแต่บางครั้งนะถ้าเราดูตามความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยโหราจารย์โหราศาสตร์อะไรเนี่ยนะเราก็ดูไปตามนั้นแหละเจตนาดูไปนั้นเพราะมันมีก่อนพุทธกาลถ้าได้สั่งไปนะโหราจารย์โหราศาสตร์นะศาสตร์มีก่อนนะโยมอยู่เจตนาให้ดีก็แล้วกันนะศาสตร์ดูอนาคตดูอนาคตได้เพราะว่ามันดูทำไมจะดูไม่ได้เพราะคนเนี่ยโอ้โหจำนวนมากมายนะครับหลวงพ่อวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยนะครับมีมากมายมันต้องไปพ้องไปตรงกันเยอะใช่ไหมครับหลวงพ่อตรงกันบ้างอะฮะเรื่องธรรมดาก็ยังเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่เรียนเอาไว้ลักษณะอย่างนี้เหมือนกับอะไรมหาบุรุษพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดูนะลักษณะบุริศลักษณะนี้ครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับโยมชาญเจริญพรโยมชาญผมจะถามว่าฉีดยาฆ่าแมลงแต่ว่าทำฆ่าแมลงแต่ว่าฉีดยาเพื่อไล่แมลงให้ไหมให้มาเกาะผลไม้หรือว่าก็ผลไม้ไล่ให้เหม็นออกไปอย่างนี้จะการฆ่าแต่เราไม่ได้เจตนาฆ่านะครับจ้างให้เขาทำอย่างนี้ก็จะบาปนะครับแต่เราไม่มีเจตนาใช่ฆ่าให้ครับให้ไล่ให้ไปครับยานั้นเป็นยาฆ่าแมลงหรือเปล่าโยมจะไม่เห็นตัวมันนะจะไล่ไปยาเป็นยาฆ่าแมลงหรือเปล่าจ๊ะครับได้ให้มันเหม็นจะให้มันมาเกาะยาที่โยมฉีดนั้นเป็นยาฆ่าแมลงหรือเปล่าจ๊ะฆ่าแมลงนั่นคือยาปุ๋ยอะไรเงี้ยก็จะบำรุงแล้วก็เพื่อจะไม่ให้มันมาเกาะกินตามผลไม้อะไรเงี้ยตามให้ชอบใช่ยาฆ่าแมลงใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่โยมต้องเจตนาฆ่าเพื่อจะไล่ไปอย่างเงี้ยจะบาปให้มันไม่มาเกาะแต่ว่าให้มันเหม็นไม่ได้หนีไปเองครับยาทาฉีดให้เหม็นนะหลวงพ่อให้หนีไปไม่เจตนาจะฆ่านะถ้าไม่มีเจตนาจะฆ่าถ้าเกิดว่ายาเพียงให้หนีไปเพื่อไม่ให้ตายนะมันก็ไม่เป็นไรอยู่ไม่เป็นไรเราลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาที่ว่าฆ่ามาแล้วตายอะไรเงี้ยแต่เราเจตนาที่ว่าไม่ต้องการให้เขาตายเนี่ยมันก็เป็นบาปเหมือนกันแต่น้อยมากใช่ไหมถ้าเราเขาบอกว่าศีลข้อที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเหมือนกับไปทรมานสัตว์แต่เราไม่ได้เจตนาที่จะให้มันทรมานนะแต่ต้องการที่ไล่ไปแต่ว่าเมื่อเราไปทำอย่างนั้นไม่ถึงกับฆ่าแต่ว่าเป็นการทรมานที่เราไม่รู้ไม่เห็นเวียนว่ายแต่เกิดเราอาจจะอะไรปวดหัวตัวร้อนหน่อยๆเจ็บไข้หน่อยๆไม่เป็นอาการหนักอะไรเบาๆโรคเยอะฮะเป็นโรคเยอะนะแต่ไม่เป็นมากเห็นไหมเป็นหน่อยๆเพราะว่าเจตนาไม่มีตรงนั้นที่จะให้เขาตายเข้าใจตรงนี้แล้วการอยู่ได้สบายใจนะโยมจ้ะมันอยู่ที่เจตนานะฮะการที่ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันเป็นผลกระทบใช่ไหมนะฮะเป็นผลกระทบมันก็ทำให้เบาลงเหมือนนี้มันจะไม่ลงตัวเห็นไหมถ้าเป็นผ้าขาวๆก็เปื้อนๆหน่อยสักหน่อยก็ออกอะไรเงี้ยแต่ว่ามีจุดๆนะฮะเป็นเองลักษณะนั้นโยมพอเข้าใจนะโยมไปทักนิดเดียวก็หายอะไรอย่างเงี้ยประเภทนั้นใช่ไหมอยู่ที่เจตนาอยู่ในเรื่องศีลในเรื่องศีลนะหลวงพ่อเท่าที่ผมอ่านมาฟังมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะถามทุกครั้งเลยนะครับว่าเธอมีทายาจิตคิดยังไงจะถามที่จิตอย่างเดียวแล้วหลวงพ่อเจตนาไงโอ้แต่ตัวที่เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพระเจ้าจะตัดเตือนกับภิกษุเหมือนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมเป็นตัวกรรมและเป็นตัวกำหนดด้วยเป็นตัวจิตเลยตัวจิตนั่นเองฮะเจตนาคือตัวจิตเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิใช่ไหมเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมดังนั้นก็เราก็แก้ไขนะโยมอยู่นี้ญาติโยมก็บอกว่าเออหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ถ้าพวกผลไม้อะไรถ้าไม่ฉีดยุกฉีดยามันอยู่ไม่ได้ครับมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้อยู่ดีเขามีอะไรพวกอะไร EM อะไรพวกนั้นที่ว่ามีอะไร EM ใช่ไหม EM มันปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยละปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วก็พวกอะไรที่ว่าเขาเอามาจากรากไม้หรือว่าแบบสมุนไพรที่เขาไปฉีดอ่ะมันกัดมันไม่ตายครับไม่ค่อยรู้ใช่ใช่มันไม่ตายมันกันไม่เหมือนยาที่ว่าเป็นยาฆ่าแมลงโดยตรงอะไรประเภทนั้นนะนี่ยาฆ่าแมลงโดยตรงนี่บางทีมันก็เป็นสารปนเปื้อนสำหรับผู้บริโภคเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า
ชาวเกษตรนี่ขัดจรรยาบรรณที่ว่าโอไปตัดตอนที่ว่าอะไรยายังไม่ทันหมดฤทธิ์อะไรมาขายตะกอนอะไรเนี่ยผู้บริโภคก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเห็นไหมฮะก็ต้องระวังกันตรงนั้นหน่อยก็ถึงฤดูการต้องขายแล้วหลวงพ่อนั่นดีนะฮะนั่นก็กลายไปอย่างนั้นไปอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องระวังเอาหน่อยนะเดี๋ยวนี้ครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากนครศรีธรรมราชครับโยมสายทองเจริญพรจะโยมเจริญพรขอนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าเจริญสุขโยมขอถามหลวงพ่อหน่อยคือมากมากก็ได้การที่ไปถือศีลอุโบสถทุกวันพระนะคะถ้าหากวันพระไหนไม่ได้ไปถือศีลอุโบสถแต่ไปวันพระธรรมดาจะได้ไหมคะมีคำถามกี่คำถามจะโยมน่าจะคำถามเดียวครับหลวงพ่อทวนคำถามนะหลวงพ่อนะชอบไปทำบุญที่วัดนะครับหลวงพ่อก็เลยว่าไปเป็นพระใหญ่เนี่ยบางทีไม่ได้ไปพระใหญ่ไปพระธรรมดาถามว่าจะได้บุญไหมครับหลวงพ่อโอ้พระใหญ่พระเล็กมันอยู่ที่ใจนั้นนะฮะครับเราทำใจให้ใหญ่ทำใจให้เล็กอะไรฮะใหญ่เล็กหมายถึงว่าจิตใจที่ตั้งอ่ะยังเจตนาเจตนาที่มีความมั่นคงเข้มแข็งมีปิติใจเป็นสุขอะไรเนี่ยนี่ว่าหมายมันเป็นใหญ่ในใจของเราแล้วทำไมไม่ค่อยมีปิติเลยไปนะฮะเคยไปแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็ทำไปตามความเคยชินอะไรอันนี้เป็นพระเล็กในใจเราใช่ไหมเข้าใจเลยไหมถึงจะเป็นวันพระใหญ่แต่เป็นพระเล็กก็อยู่ตรงนั้นแหละพระใหญ่พระเล็กอยู่ที่จิตใจของเราเองครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการไปถือศีลพระใหญ่พระเล็กนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในพระไตรปิฎกหรอกแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆของเราที่มาถือธรรมอะไรนะที่จริงมันใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ทุกวันน่ะนะมันอยู่ที่ใจของเราอะฮะที่จะตั้งไว้เห็นไหมบางทีเราไม่ใช่เป็นวันพระอะไรเนี่ยเราก็สามารถจะถือศีลอุโบสถยังได้เป็นมนุษย์วันทางทานเราเห็นไหมวันเสาร์ก็ถืออุโบสถเห็นไหมเพื่ออะไรข้าราชการที่หยุดแล้วก็จะได้มาถือได้ไม่เฉพาะจดจงลงตัวว่าจะต้องเป็นวันพระตรงใช่ไหมเป็นวันหยุดก็ได้เป็นวันหยุดก็ได้พระคาทเลิกเราก็สามารถจะถือได้ทำได้โยมเข้าใจตรงนี้ก็สบายใจอยู่เราขอให้ถือธรรมให้มันถูกต้องเป็นขั้นตอนกันถือศีลให้ก็ให้มันจริงจังและตั้งใจคนก็คล่องใจนะก็บอกว่าถ้าศีลศีลแปดในบ้านจะเป็นอะไรมันก็ดีดูตามประวัติของคุณแม่บุญเรือนนะฮะตอนท่านอยู่วัดก็ยังประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้ไม่สำเร็จเป็นมรรคผลเพราะว่ากลับไปบ้านนะภาวนาในห้องพระที่บ้านสำเร็จได้ตรงที่ไปอยู่ที่บ้านนั่นเองโอ้เห็นไหมฮะมันอยู่ที่ใจหรือเปล่าครับผมมันอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ใจครับมันอยู่ที่ใจเลยนะตามประวัตินะว่าเป็นมาฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับผมฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราใส่ใจหรือว่าสนใจแล้วเราก็จะรู้ว่าอยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่บ้านควรประพฤติควรปฏิบัติควรทำอย่างไรให้มันถูกต้องและเหมาะสมบางครั้งนี้บางคนก็เห็นนะคนมาถามปัญหาว่าอยู่ที่บ้านบางทีจะสวดมนต์จะทำสมาธิมันก็ไม่เป็นสัปปายะเพราะว่าคนอยู่ที่บ้านเขาจะฟังเพลงเขาจะดูละครเสียงมันก็ดังไม่รู้จะหลบไปที่ไหนมันก็เลยเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือทำให้คุณข้องหมองใจแทนจะได้กุศลก็เป็นอะไรอกุศลไปเพราะไม่ชอบใจคนที่อยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรมีข้อปฏิบัติที่ต่างกันนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวบางทีคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่มีความคิดความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันบางคนก็จะเอาเรื่องของตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานไม่อะไรไม่อนุโลมกันไม่รู้ว่าไม่รู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวอะไรเงี้ยครับคือจะต้องเอาใจตัวเองเป็นหลักก็เลยว่าถ้าชอบอย่างไรก็ทำอย่างนั้นชอบดูละครชอบฟังเพลง คนหนึ่งก็จะสวดมนต์อะไรมันก็เลยไปขัดแย้งอะไรกันครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับเวลาในช่วง
ท้ายนี้ของเราหมดแล้วนะหลวงพ่อสาธุชนที่มีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000สำหรับช่วงสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกๆท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะและพูดคุยกันท้ายนี้ขอโอกาสหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับวิรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนามีศรัทธามีปัญญายิ่งขึ้นไปจนประสบกับความสุขสมหวังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ